Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดอกไม้แห่งอิสลามทางสถานีไวชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำค่ำคืนของวันนี้นะครับต้องขอชูโกต่อแล้วซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับกับดอกไม้แห่งอิสลามในค่ำคืนนี้และเป็นประจำในทุกๆค่ำคืนของวันพฤหัสบดีนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามดอกไม้แห่งอิสลามซึ่งเป็นรายการที่เน้นย้ำในเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของมุสลิมะที่มีปัญหาที่ไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการอิสลามท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรับฟังรับชมแล้วก็สามารถที่จะฝากคำถามเข้าสู่รายการได้นะครับและในค่ำคืนนี้นะครับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมที่จะถามคำถามเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในช่วงนี้ให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอะมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สวัสดีครับท่านนายครับครับผมหลังจากที่ผมกับอาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยกันในช่วงของยามเช้ากับสลามยามเช้าแล้วก็ต่อเนื่องในช่วงของค่ำคืนนี้ด้วยนะครับที่เรามาพูดคุยกันกับดอกไม้แห่งอิสลามบางทีบางครั้งผมก็เผลอๆกับสลามยามเช้ามาด้วยนะฮะในช่วงค่ำคืนนี้ติดรายการสลามครับผมอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของครอบครัวครอบครัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านที่รับชมรายการอยู่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของความไม่เข้าใจกันเรื่องของการที่จะกระทบกระทั่งกันนะครับมันก็มีให้เราต้องเรียกว่าแก้ไขปัญหาในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอ่ะนะครับอาจารย์ครับยิ่งครอบครัวที่บางครั้งเรียกว่าภาษาชาวบ้านชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าหาเช้ากินค่ำยิ่งในช่วงนี้เด็กเนี่ยนะครับปิดภาคเรียนมาได้ระยะนึงแล้วเดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยอาจารย์ครับกลางเดือนเนี่ยครับโรงเรียนก็จะเปิดภาคเรียนละนะครับทีนี้ก่อนจะเปิดภาคเรียนก็ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วอาจารย์ตอนนี้เรื่องของค่าเทอมค่าหนังสือค่าชุดเล่าเรียนค่าบำรุงการศึกษาอาจารย์ตอนนี้คนที่เป็นครอบครัวนี่บางทีช่วงเศรษฐกิจแบบนี้คนที่เป็นพ่อบ้านค่าใช้จ่ายที่มันต้องเข้ามาเยอะแยะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ดีอาจารย์เวลาที่คนเราหรือระหว่างพ่อแม่สามีภรรยาที่เขาเกิดความขัดสนหรือว่าเรียกว่ามีอุปสรรคในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างนี้อาจารย์อาจจะมีความเครียดขึ้นได้ทีนี้การที่เราจะประคับประคองกันเนี่ยเรามีวิธีการยังไงกันครับอาจารย์ครับในการที่จะให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคลี่คลายไปบางทีคนที่เป็นพ่อบ้านทำงานเหนื่อยมาจากนอกบ้านแล้วพอเวลามาเจอปัญหาอ้าวเดี๋ยวคุณแม่บ้านบอกค่านู่นค่านี่ไอ้ลูกคนนี้ยังไม่ได้ซื้อไอ้นี่เลยลูกคนนั้นยังไม่ได้ซื้อรองเท้าถุงเท้ายังไม่มีชุดคนนี้ก็ขาดอย่างเงี้ยอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสสลาตุวัสสลามุอะลาซุลลอฮิเรื่องของครอบครัวนี่ก็พูดได้ตลอดนะ ผมเนี่ยพูดเรื่องในการคุยฟิกเย็นวันที่หลังละหมาสรีนะครับยังอยู่เรื่องนิก้านี่30กว่ารอบแล้ว30กว่าครั้ง ก็จะมีเรื่อยแล้วก็จะมีเรื่องลูกเรื่องปอลากเรื่องอะไรเยอะแยะเลยรายละเอียดฉะนั้นแล้วก็นั่นน่ะก็พอกำลังจะบอกว่าเรื่องของครอบครัวนี่มันก็มีปัญหาตลอดนะครับครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆปัญหานี่มีไว้แก้นะไม่ได้มีไว้เลยไม่ได้มีไว้บนก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนโดยเฉพาะเนี่ยก็ใกล้เปิดเทอมแล้วเหลืออีกประมาณสักเดือนหนึ่งประมาณกลางๆพฤษภาเนี่ยก็จะเปิดกันแล้วบางคนก็อาจจะก่อนนิดหน่อยผมเนี่ยมีเพื่อนนะอยู่คนหนึ่งเพื่อนจริงมีหลายคนนะแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาเพิ่งคุยกันนะเนี่ยคุยกันประมาณเช้าๆสายๆคุยกันเขาบอกเออเขามีลูกแฝดด้วยนะเราก็ประทานริสกีให้เขาก็บอกเนี่ยเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ย60,000ผมก็เขาก็เข้าว่า4คนเขามี5คนแฝดด้วยนะ5คนแต่คนเล็กยังไม่เข้าเขาบอกก็เทอมมันก็คงหลายอย่างนะเสื้อผ้าค่าเทอมหนังสือก็อาจจะตกประมาณคนละ 15,000 4คนไป 60,000 โอ้ผมก็มันเล่นไปครึ่งแสนกว่าไม่ใช่เบาๆเออถ้าเป็นรถมือ2นี่รถเก่าๆนี่ได้คันเลยนะ60,000นี่ได้พอสมควรเลยนั้นก็ตอนนี้มันก็เยอะฉะนั้นเราต้องพยายามอ่ะนะหมายถึงว่าพยายามทำมาหากินแล้วพยายามเก็บออมให้เยอะหน่อยเดี๋ยวเปิดเทอมมาแล้วมันค่าหนึ่งค่านี่เยอะพอแล้วไม่มีนี่ก็เครียดครับฉะนั้นพยายามเก็บไว้ก่อนนะครับพยายามเก็บไว้แล้วก็เพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ย
ก็อย่างที่บอกไปนะโอ้โหโดยเฉพาะเทอมจะไปผัดก่อนก็ลำบากใจบางโรงเรียนเขาก็ให้อ่ะนะแต่ว่ามันก็ต้องจ่ายไปบางส่วนอ่ะจะไม่ใช่ว่าเปิดไปเทอมนึงแล้วยังไม่ไปเลยเทอมแรกอย่างเงี้ย ก็ต้องออกไปบางส่วนนะบางโรงเรียนเขาก็เห็นใจเราฉะนั้นจากตรงเนี้ยก็เข้าใจคนที่เป็นพ่อบ้านนะเป็นสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่ก็ต้องทำงานเยอะหน่อยต้องหาเลี้ยงครอบครัวเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเรื่องว่าเอ้ยมีลูกเยอะแล้วมันลูกมากจะยากจนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องเครียดนะก็คือถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องเหนื่อยในดุนยานะแต่ว่าทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริสกีหมดแล้วนะครับริสกีเนี่ยหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาหมดนะไม่ใช่ว่าเอ้ยอัลลอฮ์ประทานลูกให้มาแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีไม่ใช่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งจะยังไม่ตายจนกว่าเขาจะได้ริสกีที่สมบูรณ์หมายถึงว่าริสกีเขาถูกกำหนดมาขนาดไหนนะเขายังไม่ตายหรอกจนกว่าเขาจะได้ริสกีของเขาครบแสดงว่าแต่ละคนถูกกำหนดมาแล้วแต่เราไม่รู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วหนึ่งในการกำหนด4ประการนบีว่าบิกัตบิริสกีฮีเขาถูกบันทึกในเรื่องของริสกีของเขาแสดงว่าตั้งแต่เราอยู่ในครรภ์ยังไม่ออกเนี่ยถูกบันทึกริสกีลูกของเราก็มีริสกีนั้นอัลเลาะห์ห้ามที่จะไปฆ่าลูกโดยเฉพาะในญะฮิลียะห์เนี่ยเขาฆ่าลูกนึงนั่นก็คือเรื่องความกลัวจนเวลาตักตุลูเอาลาดะกุมมินอิมลากและพวกเจ้าอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้าเนื่องจากกลัวความอิมลากก็คืออัลฟักรคือความยากจนถามว่าแล้วเอาก็แน่นอนทุกคนต้องมีริสกีลูกของเราก็มีริสกีนะครับแต่ถามว่าเออมันก็ต้องหาไหมก็ต้องหา okay. นั่นแหละการหาของเราอะแหละเป็นริสกีที่อะไรลูกๆของเราได้ถูกกำหนดมา ที่ผ่านมาเราก็ทำหน้าที่คือลูกของเราขวบสองขวบจะไปทำงานอะไรอะ ใช่ไหมครับแต่ว่ามีริสกีก็คือมาเลี้ยงอัลลอฮ์ให้ริสกีเราทำหน้าที่ทำหน้าที่พ่อก็ได้รับริสกีตรงนี้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอาจารย์ครับแล้วอย่างบางทีเนี่ยอาจารย์เราอาจจะโดนทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบางช่วงในบางขณะและบังเอิญในช่วงอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับอาจารย์ใกล้จะเปิดเทอมยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนด้วยอาจารย์ครับเรื่องของสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะค่าน้ำค่าไฟตอนนี้ค่าไฟก็มีการปรับให้สูงขึ้น มีค่า FT บางคนก็บอกว่าเอค่า FT มันคือค่าอะไรบางทีเราไม่ได้เป็นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจากที่เราใช้ไฟแต่เป็น FT ค่าไฟฟ้าผันแปรเอ๊ะมันเป็นค่ากินเปล่าหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันเป็นที่รัฐเขากำหนดอยู่แล้วนี่ไอการใช้ใช้จ่ายเนี่ยเวลาหน้าร้อนทีนอกจากค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยอาจารย์เวลาที่มันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยอาจารย์วิธีการในการที่จะให้มันปัญหาตรงนี้มันเบาบางลงหรือความเครียดมันลดลงไปหรือการกระทบกระทั่งระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาในการที่จะต้องเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้มารุมเร้าอย่างเงี้ยครับอิสลามมีทางออกหรือว่ามีแนวทางยังไงเพราะผมเชื่อว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีครอบครัวมีลูกๆอย่างที่อาจารย์บอกหลายคนบางคนหลายคนอย่างเงี้ยบางบททดสอบเราได้รับจากอัลเลาะห์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงอาจารย์ครับคือบางคนอาจจะพูดว่าทำไมต้องมาปรับค่าไฟตอนนี้นี่เปิดแอร์กันหน้าดูเลยนะพอดีพอเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันเย็นพอเราเปิดประตูไปมันร้อนร้อนกว่ากลับเข้าห้องแอร์ถ้าไม่เข้าห้องแอร์เลยก็ยังพออุณหภูมิพอทนใช่ป่ะแต่เวลาเจอเย็นแล้วเนี่ยมาเจอร้อนเนี่ยก็บางทีสู้ไม่ได้ว่าวูบวาบฉะนั้นก็อาจจะมีเสียงบ้างทำไมต้องมาปรับตอนนี้ยิ่งใช้เยอะยิ่งปรับก็ยิ่งขึ้นนะเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายค่าไฟกันไปหลายคนแล้วก็เห็นว่าขึ้นกันเยอะเลยพูดถึงค่าไฟอาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์พูดถึงเวลาหน้าร้อนค่าไฟก็มาปรับขึ้นเนี่ยนะอาจารย์แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พอเวลาฤดูหนาวเนี่ยคนก็ไม่ค่อยใช้ไฟค่าไฟก็ลดแล้วตกลงช่วยยิ่งใช้เยอะก็ยิ่งปรับไปสูงเงินจะได้เข้ารัฐเยอะๆครับนี่ปัญหาอาจารย์เชิญท้าวอาจารย์ครับนั่นเรื่องค่าไฟนะก็แล้วแต่บ้านใครบ้านมันเรื่องครอบครัวนะก็อย่างที่บอกครับก็ต้องมันต้องสอบบ้านมันต้องอดทนคือจะบอกว่าไม่ต้องสอบบ้านแล้วนั่นกันไปเลยต่อยกันไม่ได้เตะกันไม่ได้ตบกันไม่ได้มันไม่ใช่เราก็ต้องแนะนำอ่ะแต่ถามว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยจะเอามาสู่การปฏิบัติจริงๆได้เท่าไหร่คือบางทีเราบอกว่าเราก็รู้นะหลักการอ่ะครับนบีบอกอย่างนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้แต่เวลาจริงอ่ะผู้ชายนะอย่าพยายามพูดคำยานะมันเป็นศาสนาให้สิทธิ์ผู้ชายนะไม่ให้ผู้หญิงนะเรื่องยาตอลากเนี่ยนะอย่าพูดพ่อยอย่าปากไวนะพอเวลาไปเรื่องพอเวลาจริงๆรู้จริงพอเวลาอยู่สถานการณ์อย่างนั้นโมโหก็พูดคำยาวมาอย่างเงี้ยเนี่ยฉะนั้นจากตรงเนี้ยมันต้องพยายามปรับตัวของเราให้เข้าใกล้ชิดหลักการมากที่สุดนะครับพยายามนึกหลักการนะพออ่ะโมโหเนี่ยพอเราโมโหเนี่ยนึกหลักการนึกยังไงถ้าคนไม่มีหลักการคนไม่รู้กิตาบุลซุนนะไม่รู้อัลกุรอานไม่รู้หะดีษเนี่ยทำไงเขาก็ไม่สนใจเขาก็โมโหก็โมโหก็พูดคำหยาบหรือจะด่าอะไรออกมาแต่พอเราคนรู้ซุนนะเนี่ยเอ้ย
โมโหอยู่เนี่ยนบีบอกว่าทํายืนอยู่ให้นั่งนั่งอยู่ให้นอนหรือว่าไปอ่านละหมาดทําตามขั้นตอนเนี่ยมันก็จะลดได้เพราะนบีแนะนําไว้โมโหก็อาจจะเดินออกไปคือหยุดกันน่ะหยุดที่จะปะทะกันตรงเนี้ยคือยอมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมที่จะไม่ปะทะด้วยถ้าอารมณ์ร้อนๆด้วยกันแยกออกไปซะก่อนหันออกไปทางอีกทางนึงซะก่อนแล้วก็พยายามนึกถึงแบบอย่างที่นบีสอนไว้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์สงบจิตสงบใจนะแล้วก็อันนั้นละหมาดนะพยายามสงบนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันช่วยได้นะลองดูแต่ว่าไม่อยากให้โมโหนะแต่ถ้าโมโหเนี่ยก็ถ้ายืนอยู่เนี่ยนะก็พยายามนั่งเวลานั่งยังไงนั่งอยู่ก็นอนจริงๆนะมันคนที่นอนอยู่กับคนที่ยืนอยู่เนี่ยท่าทางมันคือคนนอนอยู่มันโมโหมันจะออกท่าทางมันออกไม่ได้หรอก ใช่ป่ะครับ อาการในเนี่ยคนเราเวลาเอาโมโหเนี่ยอาการมันจะออกท่าทางมันจะออกมือไม้มันจะออกฉะนั้นพอเวลาโมโหแล้วคราวนี้มือไม้ออกแล้วคราวนี้บางทีก็กงแก้วกระเด็นกระดอนหมดบางทีก็หน้าภรรยาบางทีก็ท้องนะภรรยาแข้งขาภรรยาอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากความโมโหแล้วมันก็สุดท้ายแล้วตอนนั้นมันก็ใครล่ะก็ต้องสามีแหละพาไปโรงพยาบาล ก็คิ้วแตกอย่างเงี้ยนะท้องอะไรเนี่ยต่อยท้องบ้างเตะอะไรบ้างเนี่ยมันไม่ได้ตรงนี้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามใช้ความอดทนพยายามทั้งสองฝ่ายนะบางทีพอละคนไม่ยอมกันเนี่ยลองนึกสภาพคนไม่ยอมกันคือถ้าบอกที่บอกว่าเดินถอยไปก็เสียฟอร์มไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ยอมหยุดเถียงแล้วไม่ยอมหยุดเถียงเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรออกมาแล้วนะและเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องเด่นของชัยฏอนครับเรื่องเด่นของชัยฏอนอิบลิสเนี่ยมันมีอารัชอยู่ที่ทะเลนะอยู่ที่ทะเลแล้วมันก็จะส่งสมุนไปอิบลิสก็ส่งไปแต่ละตัวก็กลับมารายงานผมได้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ฟาอันตุกะดาวกะดาฉันทำงั้นทำนี้อิบลิสบอกว่ามาฟาอันแต่ชัยฏอนไม่ทำอะไรหรอกแกไอตัวหนึ่งกลับมารายงานบอกฉันกลับมาเนี่ยไม่ได้ทิ้งอะไรว่านอกจากว่าสร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยาอิบลิสนี่เอามาเป็นตัวใกล้ชิดเลยยกย่องเนี่ยมาอันแต่ชมเลยบอกเจ้านี่ดีจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยอิบลิสมันอะไรเป้าหมายของชัยฏอนเป้าหมายสำคัญเลยไอที่ทำนู่นทำนี่ก็คือบาปคือผิดแต่สิ่งสำคัญที่มันต้องการให้เกิดคือให้สามีภรรยานั้นเกิดความแตกแยกแล้วลองนึกดูคุณอาชิมลองนึกดูว่าถ้าสามีภรรยาแตกแยกกันแล้วสังคมมันเกิดความเสียหายขนาดไหนโดยเฉพาะคนมีลูกโดยเฉพาะเล็กๆด้วยนะมันจะอยู่ยังไงครอบครัวสามีก็ไปภรรยาก็ไปคนละทางบางทีทิ้งลูกเลยนะไม่มีใครเอาเลยแบบประชดซึ่งกันและกันแล้วก็ให้โต๊ะให้แชร์เลี้ยงบางทีผู้หญิงเป็นมาเข้ารับอิสลามอีมานก็ไม่เข้มแข็งกลับไปมุตตัดมุตตัดโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะตกศาสนาบางทีเอาลูกไปด้วยผู้หญิงแล้วไปอยู่กับใครอ่ะไปอยู่กับยายใช่ป่ะยายไปอยู่กับตาแล้วทำไงก็ไหว้กินหมูเอาไปอยู่อย่างนั้นเอาเรื่องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยหรือบางทีอันนั้นจะมีแต่ว่าภรรยาสามีไม่อยู่ก็ประชดชีวิตบ้างอะไรบ้างเพราะสามีอาจจะไม่เอาทิ้งไปมีภรรยาไปมีเมียใหม่อันนี้ก็ไม่สนจะก็ทำงานแต่ดุนยาเพราะว่าเอาแหละก็ต้องยอมรับว่าเลี้ยงครอบครัวสามีไม่ดูแลครับเอาลูก 3-4 คนทำไงลูกก็เล็กๆก็ต้องทำมาหากินพระทำมาหากินลูกเรียนอะไรศาสนาไม่มีพระศาสนาไม่มีก็ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้อะไรอยู่บ้านคบเพื่อนยาเสพติดมามีผู้หญิงเรื่องแฟนเรื่องซีนาเรื่องรักโอ้มันมาหมดเลยเนื่องจากครอบครัวเวลาแตกแยกแล้วเนี่ยแล้วถ้าสามีหรือภรรยามันไม่เข้มแข็งเนี่ยมันไปใหญ่เลยถึงแม้ว่าเข้มแข็งอะนะแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้อยู่คู่กันเนี่ยไม่ได้ช่วยกันเนี่ยมันก็เข้มแข็งใช่แล้วต้องเข้มแข็งในหลักการในศาสนาแต่ว่าการที่มาต้องมารับภาระอยู่คนเดียวโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ย มันเป็นสิ่งที่หนักหนาอยู่นะครับครับอาจารย์กำลังจะบอกด้วยใช่ไหมครับว่าการที่เราใช้ชีวิตครอบครัวในการปรึกษาหารือเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือว่าจะมีความทุกข์เราก็ควรที่จะปรึกษากันพูดคุยกันมีปัญหาด้านนี้ก็คุยกันมีปัญหาตรงนั้นก็คุยกันเพื่อที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่ต่างคนบางคนจะบอกปัญหาไปก็แรกๆเนี่ยเห็นใจภรรยาหรือว่าเห็นใจสามีมีปัญหาก็เกรงใจเดี๋ยวทำให้เขาไม่สบายใจบางทีเวลาเก็บไว้คนเดียวเก็บไว้มากๆมันเหมือนกับอัดอั้นนะครับเวลาที่โผล่ออกมามันก็เลยเป็นความรุนแรงออกไปแต่ถ้าเกิดว่าในทุกๆเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันเราเป็นครอบครัวกันเนี่ยการปรึกษาหารือสำคัญใช่ไหมครับอาจารย์แน่นอนครับการปรึกคือตอนที่เรายังไม่แต่งเนี่ยเราก็คนเดียว
าจจะปรึกษาป๋าบ้างมะบ้างอาจจะไม่ได้ปรึกษาอะไรแต่เวลาเป็นชีวิตคู่แล้วเนี่ยมันต้องคุยกันครับต้องคุยกันโดยเฉพาะเรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องศาสนาเขาไม่ได้เพราะว่าเรื่องศาสนาปรึกษาหรือว่าเราจะละหมาด กันกี่เวลา ไม่ใช่อย่างนั้นห้าเวลาหรือสามเวลาเราเอาก็ดีเหมือนกันเอาสักสามเวลาไม่ได้เรื่องศาสนาเป็นปรึกษาหารือกันไม่ได้แต่เรื่องทั่วไปการปรับอาการต่างๆอย่างนี้ทำมาหากินเป็นไงบ้างเป็นไงแล้วก็ของฮาลาลอันนี้แนะนำก็คือมีเรื่องศาสนาอยู่แหละยังคุยจะทำไปทำอาชีพนี้ดีไหมภรรยาที่ดีเนี่ยก็จะแนะนำว่าบางแล้วมันมีเรื่องฮารอมหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อย่าเลยนะหรือว่าภรรยาอาจจะไปช่วยสามีบางทีครอบครัวไม่ไหวลูกหลายคนอาจจะไปช่วยทำงานสามีเป็นไงเด็กเขาไม่ให้คุณมีองค์หยาบอันนี้ก็อย่าไปทำเลยเราก็หางานใหม่ซึ่งเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมันสอดคล้องกับวันที่เราเมื่อวันอังคารอาจารย์พูดถึงวันอังคารที่ผ่านมาครับก็มีน้องท่านน้องคนหนึ่งน้องเยาวชนคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีมุสลิมะโทรเข้ามานะครับที่บอกว่าไปสมัครงานช่วงปิดเทอมแล้วที่ทำงานเนี่ยเขาไม่ให้คลุมฮิญาบและน้องเนี่ยเขาก็เลยไม่ทำงานไม่ทำเพราะว่าที่เขาตั้งใจจะไปทำงานเนี่ยเพราะว่าเตรียมในการที่จะเก็บเงินในช่วงที่เปิดเทอมนี่จะช่วยเหลือพ่อแม่นะครับแต่ก็ที่อาจารย์บอกว่าในทุกๆปัญหาเนี่ยจะมีความเรียกว่าความง่ายเนี่ยหรือว่าการช่วยเหลือจากเราจะมาเสมอแล้วเช้าวันนั้นอาจารย์ได้ข่าวว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยนะครับโทรศัพท์มาหาทางออกให้กับน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือถ้าใครได้ชมในวันอังคารที่ผ่านมาในสลามยามเช้านี่ครับคือที่เราบอกอัลลอฮ์บอกไว้นะอายันกุรอานที่บอกใครยำเกรงอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะให้ทางออกและประทานริสกีปัจจัยยังชีพโดยที่เขาไม่สามารถคิดคำนวณได้ครับคือเราพูดตรงนี้เราก็หวังจากอัลลอฮ์นะให้กำลังใจน้องเขาว่าแล้วก็บางทีเพื่อนบ้านคนบอกก็ทำเถอะไม่เห็นจะเป็นอะไรอะไรต่างๆนะแต่น้องดูแล้วเขามีความเข้มแข็งในศาสนาเฮ้ยต้องการคุมฮิญาบก็หลังจากก็บอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราจะให้ทางออกแล้วอัลลอฮ์จะใหประธานปัจจัยยังชีพโดยที่เขาไม่สามารถคิดคำนวณได้ก็คุยก็ให้คำแนะนำอะไรและสุดท้ายเสร็จจากรายการแล้วก็ทางทีมงานของเรา MCR เนี่ยก็มาบอกว่าหลังจากนั้นก็มีคนโทรเข้ามาสองน่าจะเป็น2ท่านนะครับที่จะให้การช่วยเหลือน้องคนนี้แล้วก็คุยกันว่าโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งเสร็จรายการไปเมื่อกี้นะมีอัลลอฮ์ส่งคนมาช่วยเหลือน้องคนนี้แล้วอะและทีมงานของเรานี่ก็ไวพริบดีจดเบิกน้องคนนี้ไว้เลยเพราะว่าเขามีประสบการณ์นะคนทำงานอยู่ข้างในห้องเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเวลาคนลำบากคนอะไรต่างๆโดยเฉพาะคนที่ลำบากแล้วยึดมั่นในศาสนาเนี่ยพี่น้องของเราก็พร้อมที่จะช่วยก็ทีมงานของเราเลยจดเบอร์น้องคนนี้ไว้ก่อนแล้วสุดท้ายก็มีคนมาโทรมาจริงๆมาช่วยเหลือก่อนทำนั้นแล้วแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยอันนี้เขาก็คงคุยกันนะครับช่วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับอาจารย์กำลังจะบอกใช่ไหมครับว่าที่เรายกตัวอย่างสักครู่นี้มาเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกกับท่านผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาก็ตามทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจศาสนาเรายำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะหาทางออกให้กับเราเสมออยู่ที่ว่าเราจะเข้มแข็งและยึดมั่นอยู่กับหลักการหรือเปล่าเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราอ่อนแอในหลักการเนี่ยเราก็จะเตลิดไปออกนอกยิ่งออกนอกแนวทางไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยทุกๆปัญหาเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์คือถ้าเรายึดมั่นกับอัลลอฮ์นะครับยึดมั่นกับอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์ในดุนยาเนี่ยมันอาจจะอยู่ลำบากหน่อยครับอาจจะอัตคัดบ้างอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบครับส่วนโลกหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของการตอบแทนนั้นจะอยู่ในดุนยาจะเอาแบบสบายแบบอาคิเราะห์แบบไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้อาคิเราะห์นี่ไม่มีเรื่องตักลีฟนะครับนักวิชาการบอกคืออัลลอฮ์ไม่บังคับในเรื่องละหมาดเรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่มีแล้วแต่ดุนยาเนี่ยเป็นดารุตักลีฟนะครับก็คือให้เราทำให้ละหมาดจ่ายซะกาตทำฮัจญ์ทำความดีเอาห่างจากความชั่วมีศาสนาตักลีฟกำหนดเราให้ทำอย่างนี้อาคิเราะห์นี่ตอบแทนฉะนั้นในดุนยาเนี่ยเราอาจจะช่วงเนี้ยจะอยู่ในดุนยาอาจจะอัลลอฮ์ทดสอบเป็น10ปี20ปีอ่ะนะแต่เราอดทนแล้วเรายึดมั่นในหลักการเนี่ยเราก็ผ่านดุนยาไม่ได้นะเพราะว่าถ้าอดทนแล้วอัลลอฮ์ต้องให้ภายในปี2ปีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอัลลอฮ์อาจจะประวิงเวลาไปหรืออาจจะไปตอบแทนในอาคีรอนะครับก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ด้วยกับฮิกมะห์ด้วยกับในความรอบรู้ของพระองค์นั้นแน่นอนครับเราก็ต้องอดทนก็อยู่ในหลักการและในไม่ช้าหน่อยอินชาอัลลอฮ์อาจจะเร็วอาจจะช้าหน่อยหรืออาจจะในอาคีรอนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือแล้วก็จะตอบแทนครับนะครับอาจารย์กำลังจะบอกด้วยใช่ไหมครับว่าคนที่ใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยในทุกๆปัญหาเนี่ยมันมีทางออกอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหาทางออกของปัญหานั้นด้วยกับหลักการหรือว่าด้วยอารมณ์ของเราอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าบางทีอย่างที่เราคุยกันนี่นะครับคนที่ใช้ชีวิตครอบครัวเวลามีปัญหาเข้ามามากๆเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าจิตมันตะเลิด
หรือว่าสมองมันเตลิดไปจนกลายเป็นว่าเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกและอารมณ์เราได้อันนี้มันบ่งบอกถึงว่าเรื่องของอีหม่านเรากำลังอ่อนแอด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์คือเราทุกอย่างเนี่ยมันต้องกลับมาที่อะกีดะห์ความเชื่อครับคนที่ฆ่าตัวตายน้อยที่สุดน่าจะเป็นมุสลิมครับนะถามว่าทำไมคือศาสนาอื่นเนี่ยมีฆ่าตัวตายมุสลิมบางคนเนี่ยมีไม่ใช่บอกไม่มีเลยแต่น่าจะเป็นศาสนาที่น้อยที่สุดที่มีการฆ่าตัวตายทำไมก็เพราะว่ามุสลิมเนี่ยมีอะกีดะห์มีความเชื่อว่ามีอัลลอฮ์เชื่อว่ามีอะคีรอห์ไหมวันสุดท้ายมีสวรรค์มีนรกไหมมีมีการตอบแทนมีอาซาบลงฝังศพไหมมีนั้นถ้าฆ่าตัวตายไปเนี่ยแน่นอนคนที่ถึงฆ่าตัวตายเนี่ยแสดงว่าจิตใจเขาจะต้องนะจะกระโดดตึกจะแทงตัวเองจะยิงตัวเองนี่เขาต้องแบบสุดๆแล้วนะแบบความคิดของเขานี่มันจิตเตลิดอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่มันเต็มที่กับปัญหาอะไรต่างๆแล้วเขาคิดว่ามันไม่มีทางออกแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเอ้ยฆ่าตัวตายไปไม่จบนะกระโดดมาจากตึกแล้วมันก็ไม่จบนะมันอาจจะตายตอนเนี้ยแต่ว่ามันต้องมีการตอบแทนในหลุมฝังศพมีวันอาคีรอมีนรกมีสวรรค์นะมันจึงทำให้เขาว่าเอ้ยเมื่อมีอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะต้องช่วยเหลือ เมื่อทำตรงนี้ไปอาจจะพ้นแต่ถามว่าอาจจะหมายถึงว่าตัวเองจบนะหมายถึงจบแต่ถามว่าเราจะไม่ถูกลงโทษเราจะไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์แล้วหรือ ไม่ใช่ว่าตายไปแล้วมันจบ จบไม่มีนรกมีสวรรค์มีการสอบสวน อันนี้มันไม่ใช่ อากีดะห์เราไม่ใช่นั้นอากีดะห์ถึงบอกว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันจะเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยทำไมเราต้องทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ใช้ความเชื่อว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะตอบแทนในอาคีรอเอ้ยทำไมเราต้องอดทนต้องซอบัตทำไมเราไม่ดื่มเหล้าในดุนยาเอาแต่ใครดื่มในดุนยาแล้วไม่เตาบ้าตัวเนี่ยอาคีรอเนี่ยไม่ได้ดื่มอย่างนี้เป็นต้นในดุนยาเนี่ยไม่ให้ผู้ชายสวมผ้าไหมเดี๋ยวไปอาคีรอเนี่ยเราอดทนไม่สวมไปสวมเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้สวมในสวนสวรรค์ในวันอาคีรออัลลอฮ์ก็จะทดแทนในการทดสอบในดุนยานี่อัลลอฮ์ไม่ให้ดื่มเหล้าไม่ให้ผู้ชายสวมผ้าไหมไม่ให้ใส่ทองไปอาคีรอนเอาเต็มที่เนี่ยเนี่ยคือการที่ว่ามันกลับไปสู่อะกีดะห์ความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนเราถ้าคนไม่มีพระเจ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่เชื่อเรื่องการตอบแทนหรือคิดว่าจบในดุนยาเขาคิดว่าปัญหามันก็จบจริงๆแล้วนะเขาคิดว่าจบแต่ว่าคนข้างหลังเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยเขาฆ่าตัวตายไปเขาทำอะไรไปเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องทิ้งภาระอยู่ข้างหลังเหมือนกันอาจารย์เราจะบอกต่อด้วยใช่ไหมครับว่าในปัญหาในมีไว้แก้นะฮะไม่ใช่ว่ามีไว้เพื่อให้เราอยู่กับมันโดยที่เราหาทางออกไม่เจอแต่อย่างน้อยที่สุดอาจารย์ครับอย่างชีวิตครอบครัวเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงครอบครัวโดยเฉพาะปัญหาที่มันเวลาที่มันเกิดปัญหาบางครั้งอาจารย์ปัญหามันมาหลายด้านนะครับเอาละปัญหาเรื่องลูกนอกจากค่าเทอมที่กำลังจะมาถึงเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่านู่นค่านี่ยิ่งคนที่มีรายได้น้อยก็ยิ่งจะต้องเครียดหนักอาจารย์นี่เมื่อปัญหาต่างๆเนี่ยมันมารุมมันมาสุมในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันล่ะอาจารย์บางทีมันก็ยากที่จะหาทางออกได้หรือบางทีมันต้องใช้เวลายาวแต่เมื่อมีระยะเวลาในการแก้ปัญหามันจะยาวอย่างที่บอกว่าบางทีมันไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้หลุดไปภายในวัน2วันแต่มันต้องใช้เวลาแต่บางอย่างเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันต้องการความรวดเร็วอย่างนี้ละอาจารย์อ้าวอย่างสมมติคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวค่าเทอมลูกเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกบางคนลูก6 4คนค่าเทอมเป็นหมื่นอย่างงี้นะฮะเอาว่าเขามีกำลังตอนนี้แต่ด้วยกับว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีมันอาจจะทำให้มันขาดมือไปมันฝืดไปมันตึงไปอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะได้และปัญหามันก็กำลังตามมาหลายๆอย่างอย่างเงี้ยอาจารย์เราควรจะทำยังไงครับอาจารย์คนเนี่ยถูกทดสอบเนี่ยท่านบอกว่าไม่เหมือนกันเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยทุกคนเนี่ยมีเงินจ่ายค่าเทอมทุกคนเท่ากันเดือนละแสนก็มีจ่ายเดือนละ20,000ก็มีจ่ายบางคนแม้เดือนละหมื่นเดือนละห้าไอ้ค่าเทอม 3-4,000 บางทีเขาก็ยังไม่มีใช่มันไม่ได้เหมือนกันอัลลอฮ์ประทานริสกีไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจึงให้มีคนรวยแล้วมีคนจนคุณฮาชิมถ้ารวยกันหมดเนี่ยทำยังไงไม่มีใครทำงานเพราะฉันมีตังค์เดี๋ยวฉันจ่ายเอาอันนี้บอกว่าฉันไม่เอาเพราะฉันมีตังค์เหมือนกันอยู่ไม่ได้ครับสังคมอยู่ไม่ได้ไม่บ้านพังแต่ซ่อมบ้านจะสร้างบ้านผมบอกว่าสร้างบ้านให้ผมหน่อยคุณเป็นช่างบอกผมไม่ทำไมผมมีตังค์ผมมีตังค์แล้วเอาตกลงอยู่กันยังไงในสังคมนี่ไงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีจนมีรวยให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำไมต้องมีซะกาตซะกาตช่วยสังคมครับคนถ้ามุสลิมคนมีซะกาตแล้วรู้จักหน้าที่เขาจ่ายช่วยสังคมได้โอเคอาจจะไม่ใช่ว่าถึงกับฟื้นตัวแล้วก็มา
แบบในพริบตาก็อาจจะช่วยๆเขาได้ซะกาตช่วย2ในการยืมหยิบยืมได้ถ้ามีความสามารถและมีความประเสริฐด้วยการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราให้ได้มีการหยิบยืมให้ได้ช่วยเหลือเขาแล้วคนที่หยิบยืมเขาแล้วนี่ก็พยายามทำตัวให้ดีไม่ใช่ยืมเขาแล้วก็เงียบ2เดือนและ3เดือนแล้วเงียบมีปัญหานี่ก็บอกเขาหน่อยคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยแล้วมีอีหม่านเนี่ยเขาก็พยายามผ่อนปลนนะครับฟานาซิรอตุนอีลาไมซะรอก็ให้รอไปจนกระทั่งมีความสามารถจะจ่ายได้จะสะดวกให้รอไอ้แล้วคนที่เป็นลูกหนี้ก็อย่าเบี้ยวก็อย่าหนีบางคนไปก็หนีเนี่ยเวลามีคนมีลักษณะเนี่ยมันเป็นตัวอย่างแล้วเวลาเป็นตัวอย่างไม่ดีเนี่ยคนจะให้ยืมก็แล้วฉันเนี่ยจะได้คืนมั้ยเนี่ยฉันจะเป็นไงเนี่ยมันสังคมมันต้องช่วยกันเกื้อกูลกันมีซะกาตมีการให้หยิบยืมนะครับช่วยออกล่วงหน้าอะไรให้ก่อนอะไรต่างๆเนี่ยสังคมถึงจะช่วยกันได้แล้วเราบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าคนเรามันรวยกันทั้งหมดหรือว่าจนกันทั้งหมดก็ไม่ใช่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูด้วยกันพิกมามันมี2อย่างนี้แหละที่ช่วยกันในสังคมบางคนก็ระดับกลางครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์พูดนี่เห็นภาพเลยนะครับว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ทำมาอัลเลาะห์สร้างมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยที่มีทั้งรวยมีทั้งจนมีทั้งเก่งมีทั้งไม่เก่งอะไรต่างๆแล้วอาจารย์สังเกตเห็นว่ามันจะเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือกันมาเกื้อกูลกันให้สังคมอยู่ได้มันอยู่ที่ว่าเราในฐานะเป็นมุสลิมเนี่ยเราเข้าใจหลักการมากน้อยอย่างไรบางคนพอรวยแล้วก็ลืมหันมองคนจนในขณะเดียวกันคนจนเองก็ไม่ใช่คิดว่ามีคนรวยแล้วจะต้องคอยมาช่วยเหลือตัวเราอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องพยายามในการขยันทำมาหากินขวนขวายในสิ่งที่เป็นริสกีที่อัลเลาะห์ประทานให้มาอาจารย์งั้นแสดงว่าไอ้คนที่คิดประมาณว่าริสกีมาจากอัลเลาะห์เนี่ยไม่เป็นไรเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวอัลเลาะห์ประทานมาให้เองอย่างนี้คิดแล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์ไอ้ถ้าคิดอย่างนี้นะคิดนอกกรอบ นอกกรอบอย่างนี้ไม่ถูกไอ้มันมีนอกกรอบแบบอะไรที่ภาษาคิดนอกกรอบว่าไอ้นี่คิดนอกกรอบแล้วดีนอกกรอบแล้วดีไอ้นี่นอกกรอบแบบนอกกรอบอิสลามไม่ได้คือถามว่าถ้าเราจะดูใครที่เป็นแบบอย่างกับเราต้องกลับไปหานบีครับแล้วก็ในกานะแล้วคุมฟีรอซูลิลลาฮิอิสวะตุนฮาซานะในตัวของท่านนบีนี่มีแบบอย่างที่ดีกับพวกทั้งหลายอุสวะฮาซานะนบีออกสงครามนี่นบีไม่ได้ใส่เสื้อผ้าชิ้นบนภาษาเราอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้ออะไรเงี้ยนะนบีไม่ได้ทำอย่างนั้นถามว่าใครเป็นผู้มอบหมายต่ออัลเลาะห์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือนบีของเราตะวักกุลต่ออัลเลาะห์แต่นบีออกสงครามนี่บางสงครามใส่เสื้อเกราะ2ชั้นไอ้นิมนบีไม่ตะวักกุลกับอัลเลาะห์ไม่ใช่ตะวักกุลและเป็นหัวหน้าของผู้ที่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ดีที่สุดนบีก็ยังใส่เสื้อเกราะทำสงครามนบีก็เตรียมกองทัพนบีก็ให้มีอาวุธมีม้ามีอูฐมีอาวุธมีธนูมีดาบนี่อะไรครับเมื่อมอบหมายแล้วต่ออัลเลาะห์แล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดฟะอิดาอาซัมตะฟะตะวักกันอัลเลาะห์เมื่อตั้งใจแล้วนะแน่วแน่แล้วเตรียมอะไรดีแล้วมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วเดินหน้าครับครับผมทำไปแล้วครับก็เป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันนะครับสอดคล้องกับในช่วงนี้ที่ใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดหัวจิตหัวใจวันนี้อาจารย์ยูซุปได้ให้ทางออกนะครับแล้วก็ให้เรานั้นได้นึกถึงสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ประทานอัลเลาะห์ได้มอบหมายอัลเลาะห์ได้ทดสอบเราต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้หาทางออกให้กับปัญหาของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับเราจะเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาถามคำถามหรือจะฝากคำถามกันหลังไมค์ที่ขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ก็ย่อมได้เช่นเดียวกัน2ช่องทางตรงนี้ที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็ถามคำถามกันนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพบกันครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงที่2นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการได้ถามคำถามกันเข้ามานะครับตอนนี้อาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านถามเข้ามานะครับจากกรุงเทพครับอาจารย์ถามว่าอย่างนี้ฮะอาจารย์มุสลิมีนเนี่ยห้ามใส่แหวนนิ้วไหนครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซาลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์เอาเรื่องของผู้หญิงก่อนนะครับ บอกเรื่องของผู้หญิงมีสายสด นะฮะเดี๋ยวตอบแป๊บนึงไม่ยาวมากมาตอบเลยก็ได้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับครับเชิญครับเชิญครับผมมีปัญหาอยากจะช่วยอาจารย์ช่วยแนะนำหรือว่าชี้แนะให้กับผมหน่อยนะครับคือปัญหาของผมนะครับครับเชิญครับคือว่าผมนี่ทำงานรับราชการนะครับกินเงินเดือนของรัฐนะครับทีนี้ในปัญหาการทำงานของผมเนี่ยคือผมจะรับผิดชอบในการเขียนหรือว่าเสนอโครงการให้กับหน่วยงานนะครับและในโครงการแต่ละโครงการเนี่ยบางโครงการก็เป็นไปตามที่ว่าเป็นตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายนะครับแต่ว่าบางโครงการเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างเช่นว่าเราเสนอโครงการอีกทางนึงแต่ว่าไปทำอีกทางนึงอย่างนี้มันเกิดการ
บางส่วนก็มันเกิดการช่อฉนนะครับผมก็อึดอัดใจมากนะครับโดยเฉพาะเราไม่ใช่ระดับเราเป็นแค่ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติแต่ระดับเนื้อเนี่ยเขาก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยในระบบสังคมเนี่ยมันเยอะมากทีนี้ผมก็ฟังอาจารย์แล้วอยากจะให้อาจารย์หาทางออกตรงนี้ว่าผมก็ตะวัดก็ทุลักคือต้องตลอดว่าทำยังไงที่จะให้รุ่นปีของเราเนี่ยมันหันล้างแล้วก็ตอยิบะนะครับครับว่าตรงนี้ว่าจะหาทางออกยังไงคือตอนแรกคิดว่าจะลาในวงการนี้นะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันไม่เหมาะสมนะครับบางทีบางอย่างคือเราเนี้ยดีนะครับเจตนาดีแต่ว่าพอถึงระดับผู้บัญชาเนี่ยก็ทำอีกแบบนึงซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งตรงนั้นได้ก็ต้องทำในสิ่งที่เขาให้ทำนะครับครับครับยาวหน่อยนะครับอาจารย์ได้ครับครับครับเดี๋ยวรอฟังนะครับครับผมครับครับสลามอะไรกุ้มสลามอะไรกุ้มครับ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 เดี๋ยวก่อนที่จะตอบคำถามสายนี้นะครับเรื่องของแหวนก่อนอาจารย์ครับครับผมที่บอกว่ามุสลิมีนห้ามใส่แหวนนิ้วไหนอาจารย์ครับคือถ้าเป็นผู้หญิงนะใส่ได้ทุกนิ้วเลยแต่ว่าจะใส่หรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ผู้หญิงเนี่ยเปิดกว้างใส่ได้ทุกนิ้วแต่ว่าเอาละบางทีไม่ถนัดใส่นิ้วไหนก็แล้วแต่แต่สำหรับผู้ชายเนี่ยอันที่นบีห้ามก็คือ2นิ้วนะครับ2นิ้วหะดีษของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่านบีห้ามสวมแหวน2นิ้วแล้วก็บางรายงานก็บอกว่าคือนิ้วกลางกับนิ้วชี้แสดงว่านิ้วนางกับนิ้วก้อยนิ้วโป้งกันเป็นที่อนุญาตครับก็2นิ้วก็คือฝั่งละ2อ่ะนะฝั่งละ2ก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางครับครับส่วนท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับถามทางหน้าไมค์ถามว่าตัวท่านเองเนี่ยทำงานรับราชการอาจารย์และส่วนรับผิดชอบของท่านเมื่อสักครู่คือว่าเป็นผู้ที่ต้องทำเสนอหรือว่าเขียนโครงการเสนอบางโครงการก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เสนอตามที่ได้รับมอบหมายมาบางครั้งก็ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กับโครงการที่เราเขียนเสนอไปแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัตินะครับเวลาเจ้านายสั่งมาผู้บังคับบัญชาสั่งมาเนี่ยเราก็ต้องทำตามเพราะว่าในส่วนของปฏิบัติเนี่ยไม่สามารถที่จะไปยับยั้งโดยระบบงานของราชการเนี่ยเขาบอกว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยแหละบางทีก็อาจจะมีการช่อฉนกันบ้างนี่เราในฐานะคนที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการที่ต้องเสนอโครงการไปอย่างนี้อาจารย์มันจะเป็นยังไงมันเขาเกรงว่ามันจะบาปมันจะอะไรเงี้ยครั้งหนึ่งเคยคิดที่จะต้องออกจากงานอย่างนี้อาจารย์อยากให้อาจารย์ได้แนะนำเขาครับเมื่อกี้บอกอาชีพได้ป่ะครับไม่ได้บอกครับแต่บอกราชการหน่วยงานราชการคืออย่างนี้นะครับของบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องคอร์รัปชันการไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเป็นระดับต้นๆที่จะต้องแก้ไขถ้าเราไปถามเนี่ยมีการรัฐประหารมีการที่จะปฏิรูปเนี่ยสิ่งต้นๆที่ประชาชนหรือคนทั่วไปเสนอคือเรื่องของการคอร์รัปชันมันมีทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับสูงระดับนักการเมืองอะไรต่างๆนะแม้กระทั่งอาชีพที่บอกเป็นอาชีพที่เป็นต้นแบบที่ดีที่สอนคนอาชีพครูเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยก็มีสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้อยู่ฉะนั้นสิ่งมันมีหมดเลยตรงเนี้ยมีน้อยมีมากแล้วแต่นั้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมการไม่ซื่อสัตย์การมีการคอร์รัปชันมีการช่อราชบังหลวงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันทำลายสังคมถือว่าเป็นการทำลายอย่างมากแล้วก็เป็นการทรัพย์สินการกินทรัพย์สินด้วยความอธรรมถือว่าซอลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันก็ชะฟะลัยซะมินนะใครที่คดโกงไม่ใช่พวกของเราลองนึกภาพว่าท่านนบีบอกปัดนะนบีบอกเขาไม่ใช่ได้อยู่ในแนวทางเขาไม่ได้อยู่แนวทางฉันเขาไม่ใช่พวกของฉันเนี่ยจะเป็นไงถ้าเราคดโกงนี่เราไม่ได้อยู่แนวทางนบีนะครับนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยเอานิ้วจุ่มลงไปอะนะแล้วข้างล่างเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นอาหารประเภทหนึ่งนะครับเป็นข้าวบาเลอะไรต่างๆเนี่ยนบีจุ่มไปข้างล่างมันแฉะนบีบอกว่าอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าฝนมันตกฝนได้มันเปียกมาก uh-huh. แต่นบีบอกว่าเอ้าแล้วไม่ทำให้มันชัดเจนน่ะ uh-huh. ไม่เอามาบอกเรื่องให้เห็นอย่างเงี้ยมันคนไม่เห็น uh-huh. แล้วก็นบีกดลงไปเอ้ามันแฉะมันอะไรเขาบอกว่าโดนน้ำโดนอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. อ้าวนบีก็บอกว่าใครคดโกงเนี่ยใครไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่ใช่พวกของเราเนื่องจากตรงเนี้ยบางทีบางอันเนี่ยอาจจะดูว่าเล็กน้อยอ่ะนะ uh-huh. แต่นั่นแหละถ้าเป็นการโกงอ่ะนะเป็นการไม่ซื่อสัตย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันสร้างความเสียหายในสังคมแล้วก็บางครั้งถึงขั้นการอาธรรมกับคนอื่นนะครับครับอาจารย์ในลักษณะของประเภทเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติที่เจ้านายสั่งอ่ะสมมติว่าเราเสนอไปความถูกต้องไปแต่บางทีก็ให้มาแก้ให้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากค้าซึ่งเราเป็นคนต้องเสนอเป็นคนทำอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าเราก็ต้องบอกกับ
จ้านายของเราหรือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเราอีกทีนึงต้องบอกความจริงบอกตามตรงว่าไม่ได้และโดยเฉพาะศาสนาของเราแต่ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะเราจะจบปลักอยู่กับการคดโกงแล้วไม่ใช่คนสองคนแต่นี้มันบางทีเนี่ยมันเป็นงบเป็นเงินของประเทศชาติระบบอะไรต่างๆเป็นงบของรัฐของคนต่างๆแล้วเราจะเอามาใช้อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ครับเราก็ต้องพยายามหางานอื่นเหมือนคนที่ทำงานธนาคารยุ่งกับดอกเบี้ยเอาก็ต้องพยายามหางานอื่นได้แล้วก็ออกไปทำงานอื่นพยายามเกรงอัลเลาะห์อาจจะได้น้อยกว่าเนี่ยทำงานธนาคารอยู่ 20,000-30,000 อาจจะได้10,000กว่าบาทก็ครับน้อยแต่มีบารอกะห์มีความจำเริญเนี่ยดีกว่าได้เยอะแล้วก็มีแต่การสาปแช่งจากอัลเลาะห์ตะอาลามีแต่การละนะมีแต่ความไม่จำเริญเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ความจำเริญล่ะครับตอนนี้มีอีกสายนึงนะครับเชิญครับผมอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสลามค่ะอาจารย์จะถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เยอะมากเลยค่ะที่บ้านคือทำซีนาและท้องพอท้องแล้วก็จับนิกะห์เสร็จก็ตอนนั้นยังไม่คลอดนะคะไม่ทราบว่าจะได้นะคะเขาบอกว่าบางคนก็หลังจากคลอดแล้วก็จะไปทำพิธีนิกะห์ใหม่บางคู่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ทำค่ะไม่ทราบว่าจะได้ไหมคะในส่วนนี้ค่ะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะจะแนะนำต่อค่ะครับผมครับสลามอะไรกุ้มวะอะไรกุ้มสลามค่ะครับจ้าครับอันนี้เป็นปัญหาสังคมที่ผมว่าในสังคมมุสลิมเราก็มีอยู่พอสมควรกับสถานการณ์กับเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องพยายามแก้กันด้วยต้องช่วยกันอันนี้ถามว่าเมื่อมีการทำซีนาเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ส่วนมากในเวลาทำซีนาแล้วมีการตั้งครรภ์กันแล้วก็เลยจับแต่งงานเลยนะครับถามว่าทำได้ไหมบางทัศนะก็บอกว่าต้องจับแยกบางทัศนะบอกต้องให้คลอดก่อนดังนี้เขาบอกว่าเนี่ยแต่งครั้งเนี่ยคือแต่งตอนตั้งครรภ์นี่แหละนิกะห์ตอนตั้งครรภ์เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเด็กคลอดแล้วเขาแต่งกันอีกทีนึงบางคนก็ไม่เลยแต่งครั้งนี้แล้วก็จบเลยถามว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงจ๊ะครับครับคนที่ทําซีนาเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่ถ้ายังไม่แต่งงานครับทําซีนาคือเป็นประเวณีนะครับถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันเป็นคนโสดเนี่ยก็เคี่ยนคนละ100ทีครับถ้าแต่งงานแล้วอ่ะนะอันนี้ก็ต้องขว้างโดยหินจนกระทั่งเสียชีวิตฮะนะครับอัลเลาะห์บอกว่าอัซซานิยะตุวัซซานิฟัจลิดุกุลลาวาฮิดมินฮูมามิอะตะจันดะวะลาตะกุดกุมบิฮิมารอฟะตุนฟีดีนิลลาห์นะครับอัลเลาะห์บอกว่าคนที่ทําซีนาหญิงคนที่ทําซีนาชายเนี่ยก็ให้เคี่ยนคนละ100ทีครับแล้วเราบอกว่าอย่าให้สงสารผมคนสงสารก็ตีเบาๆสงสารก็เอาสักนะเอามากำหนึ่งเลย100ชิ้น100อะไรอ่ะ100อันไม้มาหวายมาแล้วก็ตีทีเดียวก็เท่ากับ100ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็ต้องเราบอกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องความเสียหายในสังคมนะครับเรื่องของเสียเกียรติเรื่องของครอบครัวอะไรหมดเลยเสียตระกูลดังนั้นถ้าคนทำซีนานะก็ต้องเตาบะจะท้องไม่ท้องนี่ต้องเตาบะเพราะถือเป็นบาปใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องเตาบะส่วนถ้าหากว่าจะต้องการมานิกะห์กันโดยเฉพาะถ้ามีลูกอันนี้ก็ต้องให้คลอดก่อนหมายถึงว่าท้องอะนะมีเด็กอะนะแล้วเป็นคู่ของเขาอะนะอันนี้ก็ต้องเตาบะทั้งสองฝ่ายก่อนคือถ้ายังไม่เตาบะนี่นิกะห์ไม่ซอตามคำพูดที่มีนั่นน่ะหมายถึงว่าหรือว่านิกะห์ตอนอะไรตอนที่ท้องอยู่อะไม่ได้ก็คือต้องเตาบะกับเนื้อกับตัวก่อนนะครับแล้วก็รอให้คลอดแล้วก็เขาจะมานิกะห์ก็จัดการตามหลักการศาสนาฉะนั้นต้องรอให้คลอดแล้วต้องเตาบะตัวทั้งสองคนนะคือแยกกันเตาบะกับเนื้อกับตัวแล้วรอให้คลอดอีกกี่เดือนก็แล้วแต่ 3-4 เดือนก็แล้วแต่นะรอให้คลอดถ้าเขาจะนิกะห์ก็นิกะห์กันไปในคู่นี้ครับตามหลักการนะเงื่อนไขด้วยกับมาฮัรด้วยกับวาลีอะไรต่างๆตามที่เรารู้ในเรื่องการนิกะห์ครับเอาละครับตอนนี้มีอีกสายนึงนะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับเชิญครับอาจารย์ครับอยากทราบเลยครับครับอยากทราบคือมีมาหยัดเลยนะครับครับมาหยัดเนี่ยเป็นมาหยัดโต๊ะผมเองนะครับฮะทีนี้เขาอ่านบนคุเหล่าแล้วนะครับอ่านอะไรครับสมมุติว่าก่อนที่จะเอามาหยัดไปที่กูโบนะครับครับเขาจะมีละหมาดเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีอ่านบนสุเหล่าใช่ไหมครับคืออ่านดูอ่านอะไรเข้าหลังจากละหมาดจานาซาแล้วอ่ะนะใช่ครับใช่ครับแล้วไงต่อครับแล้วก็ฟังจากทางโทรศัพท์นะครับบางไม่ต้องฟังทางทีวีนะเสียงมันจะนั่นกันฟังจากทางโทรศัพท์ครับแล้วก็เขาเอามาหยัดไปที่หลุมนะครับ
ทีนี้พอลุงที่ลุงฟังสดเขาก็อ่านลูอาไปใช่ไหมฮะฮะแล้วก็เขาก็มีการอะไรเอาดินมาปั้นอย่างเงี้ยครับเอาดินมาปั้นแล้วก็เปี้ยงดินลงไปหรืออะไรเงี้ยอย่างนี้อย่างทราบว่ามันมีในกีตาร์บุญชินนะไหมครับครับจะถามตรงดินใช่ไหมจะถามตรงดินที่ลงหลุมใช่ไหมมีถามดินด้วยแล้วครับแล้วก็และอีกอย่างนะครับนะครับคือเมื่อเขาเอาหลุมเขากำลังปิดขุดฝังแล้วการจะฝังเนี่ยครับกำลังฝังเนี่ยครับกำลังฝังเนี่ยทีนี้ฝังเสร็จแล้วเขาละหมาดตรงนั้นเสร็จแล้วอ่ะแล้วมันจะมีละหมาดอีกชุดหนึ่งประมาณสัก10 คนเนี่ยครับผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เคยเจอคือผมไปนั่งร่วมกับเขาด้วยพระปูปูซึ่งผู้เชื่อเนี่ยละหมาดที่กูโมหมายถึงว่ามาหยัดลงหลุมไปแล้วนะแล้วลงหลุมไปแล้วก็จำช่วงนั้นพวกอาจารย์ตุ๊กคงอ่านแล้วแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งข้างหลังต่างหากอ่ะครับผมไม่เข้าใจว่าชุดนั้นหมายถึงว่าหมายถึงว่าฝังมาหยัดไปแล้วกบดินแล้วก็มีชุดหนึ่งเข้ามาละหมาดใช่ปะไม่ใช่ครับมาอ่านดูอาครับมาอ่านในกูโบครับไม่ได้มาละหมาดนะไม่ได้มาละหมาดครับผมบอกว่าโอเคโอเคนั่นเป็นตระเกณฑ์ไหมครับจะถามตรงนี้ใช่ปะครับเดี๋ยวใช่ครับแล้วก็อีกข้อนะครับอาจารย์ครับสามนะผมว่าครอบครัวฉันมี3 คนมีลูก1 คนผู้หญิงและฉันเป็นอิหม่ามแล้วก็ลูกฉันกอมัดได้ไหมเป็นลูกเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังนะครับ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 นะครับระหว่างที่ยกไปที่กุโบสถ์แล้วก็กำลังเอาลงหลุมเนี่ยอาจารย์เขาบอกมีการปั้นดินแล้วก็ปาลงไปในหลุมครับผมนะฮะนี่คืออันแรกที่มีรูปแบบมีแบบอย่างมันเป็นยังไงอยากอาจารย์อธิบายนะครับแล้วก็หลังจากที่ฝังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งมานั่งขอดูอาอันนี้ก็ถามว่าใช่ตะละเกณฑ์ไหมครับเอาสองบทเอาสองเรื่องที่เป็นเรื่องยานซาตรงนี้ก่อนครับก็มี2 คำถามในที่บางนี้ถามมาประการแรกนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสรีอุบิญญานาซะทั้งหลายจงรีบในเรื่องการจัดการเรื่องของยานาซะคำว่ารีบเนี่ยหมายถึงให้รีบจัดการเช่นไม่ใช่รอไปบ่ายทั้งที่เช้ากว่าสามารถจัดการได้ละให้รีบทำนะครับอีกรีบอันนึงก็หมายถึงว่ารีบในอิริยาบถนั้นยกตัวอย่างเช่นแบกมะหยัดเนี่ยก็พยายามรีบนิดนึงแต่ไม่ใช่รีบจนแบบจะตกคลองกันแบบวิ่งกันจะล้มไม่ใช่ขนาดนั้นคือเดินเร็วนิดนึงนั้นรีบ2 อย่างตรงเนี้ยนะครับคำว่ารีบนบีบอกว่าพ่อหากว่าเป็นยานาซาที่ดีเนี่ยก็จะเขาจะได้ไปรับความดีถ้าหากเป็นยานาซาที่ไม่ดีเป็นคนตายที่เป็นคนชั่วเนี่ยนบีก็บอกว่าจะได้เอาลงจากบ่าจะมาแบกให้หนักทำไมคนดีจะได้รับการตอบแทนคนไม่ดีเนี่ยจะมาแบกให้หนักบ่าทำไมนะครับนบีก็บอกฉะนั้นก็ให้รีบจัดการหลังจากละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องอ่านอะไรแล้วนะครับไม่ต้องมาจัดวงกันมาแจกสตางค์อะไรกันไม่ต้องและไม่ได้มีในซุนนะห์ของท่านนบีก็รีบไปฝังนะครับอันนี้ก็ถามว่าพี่น้องว่าพลาเอาดินลงหลุมเนี่ยนะครับมีซุนนะห์นบีไหมอย่างเช่นคนอื่นที่ไม่ใช่คนขุดเนี่ยจะมาปั้นดินมาอะไรพี่น้องก็อาจสามารถจะจับดินเนี่ยโยนได้เลยไม่จำเป็นจะต้องปั้นนะถามว่ามีแล้วมีซุนนะห์ไหมมีซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะกอบดินประมาณ3 กอบแล้วก็โยนตรงศีรษะของมะหยัดลงไปฉะนั้นคนที่ไปแล้วเนี่ยก็ควรมีส่วนร่วมในการกบอาจจะไม่ได้เป็นคนจับพลั่วจับเสียมนะครับก็เอาสัก3 กอบมือตรงนี้โยนไปในหลุมของมะหยัดของหลุมศพก็ทำตรงนี้ก็เป็นซุนนะห์ของนบีแต่ว่าถึงกับปั้นอาจจะไม่ต้องถึงกับปั้นก็ได้ก็จับอาจจะดินมาแล้วก็โยนลงไปมันก็เป็นการช่วยเขาแต่ไม่ได้ช่วยโดยภาพรวมทั้งหมดแต่เป็นการช่วยเขานี่เป็นสุนัขที่นบีทำนบีทำก็3 กอบมือที่นบีทำก็โยนตรงศีรษะของมะหยัดอันที่2มีการอ่านอย่างเช่นอาจจะฝังเสร็จแล้วก็มานั่งอ่านยาซีนอ่านกุน3 กุนกุนยากุนวัลลอฮ์อะไรต่างๆที่บอกนะตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีในสุนัขนบีถ้าจบแล้วนี่ก็มีอ่านถ้ามีก็คือในสุนัขนบีก็คือแค่ดูอาตัสบีดตัสบีดก็คือขอให้เขาหนักแน่นมั่นคงสาบาตานี่ก็คือขอให้เขาหนักแน่นเป็นคนเพราะจะถูกถามและในหลุมฝังศพนี่อยู่เพียงเดียวได้คนเดียวก็จะถูกถามจากมาลาอิกะห์2 ท่านที่มาที่เป็นมุงกัดนะกีด
นั้นก็ขอให้มีความหนักแน่นมั่นคงนะครับในการอย่างเช่นอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้เขาอัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาเขาอย่างนี้ก็ได้ครับหรืออัลลอฮุมะซับบิฮูบินกอริซาบิติฟินฮายาติดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์ขอให้เขาได้มีความคำพูดที่หนักแน่นมั่นคงนั่นมั่นคงในการตอบคำถามอย่างนี้เป็นต้นครับครับส่วนข้อที่3ครับเขาบอกว่าในครอบครัวเนี่ยของเขาเองนะครับของท่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกว่ามีเขานำละหมาดในครอบครัวอาจารย์อันนี้ลูกเนี่ยเป็นลูกสาวจะให้ลูกสาวอีกกอมาได้ไหมอาจารย์คือเรื่องของอีกอาจารย์กับอีกกอมาถ้าผู้หญิงละหมาดอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องอีกกอมาแต่ถ้าอีกกอมาสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะพออนุโลมแต่อาจารย์ไม่ต้องเพราะอาจารย์เป็นการประกาศเสียงดังก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายส่วนถ้าว่ามีพ่อมีลูกสาวพ่อเป็นคนอีกอมะเป็นคนอาดานเป็นคนอีกอมะส่วนภรรยาลูกสาวอ่ะยุงหลังก็ไม่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับให้เป็นผู้ชายสามีพ่อตรงนี้ทำครับผมครับคำถามต่อมานะครับอาจารย์ครับมีสายสดไหมมีสายสดไหมครับถ้ายังไม่มีอัสลามุอะลัยกุมว่าอะไรกุมุสลามค่ะครับมีเรื่องอยากจะถามนิดนึงค่ะเชิญครับว่าหนูน่ะมีปัญหากับมะหนูทะเลาะกันแล้วก็ไม่เข้าใจกันแล้วมะอาธรรมทำให้หนูเสียใจมากไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทำแล้วหนูอยากทราบว่าเรื่องการขอมะอัฟเนี่ยแม่มะเนี่ยก็สามารถที่จะมาขอมะอัฟลูกได้ถูกต้องไหมคะไม่จำเป็นที่ว่าต้องให้ลูกนะเป็นฝ่ายขอมะอัฟแม่อย่างเดียวครับแล้วถ้าหนูแบบหนูยังมีสมมติว่าถ้าวันนึงมาเขามาขอมาอัพหนูเนี่ยถ้าหนูยกให้แล้วแต่ว่าในใจของหนูเนี่ยยังรู้สึกโกรธรู้สึกผิดหวังที่แม่เขาทิ้งหนูไปเขาทำไม่ดีกับหนูเนี่ยหนูยังจะบาปไหมแล้วก็พอดีหนูเป็นมูอัลลัฟด้วยอะค่ะแม่นี้ไม่ได้เข้าอิสลามใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะแม่หนูเป็นคนแขกแท้แต่ว่าพ่อหนูนะเป็นคนพุทธแล้วก็แม่หนูนะทิ้งหนูไปเลยทำให้หนูนะต้องไปเป็นคนพุทธแล้วก็ทีนี้นะหนูก็มาเจอแฟนนะคะแล้วก็แฟนพาเข้าอิสลามค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบนะครับค่ะยาซักก็รอคอยรอนค่ะแล้วตอบแทนค่ะอัสลามุอะลัยกุมอัสลามอัสลามุอะลัยกุมครับผมอาจารย์ครับคือมีเรื่องทะเลาะกับแม่นะฮะจากที่ท่านบอกเนี่ยเดิมก็คือว่าแม่เนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมนะฮะตัวท่านเนี่ยเป็นมุอัลลัฟที่มาเข้ารับอิสลามเพราะว่าแม่เนี่ยทิ้งไปนะครับแล้วก็ตัวเองก็เพิ่งจะมาเข้ารับตอนแต่งงานที่มีสามีอันนี้ที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทะเลาะกับแม่อาจารย์แล้วแม่เนี่ยทำให้เขาเสียใจผิดหวังมากเลยแล้วแม่เนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยมาขอมาอัพลูกเนี่ยถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดแม่มาขอมาอัพแล้วเขายกโทษให้แต่ใจเนี่ยยังคิดน้อยใจอยู่ยังโกรธแม่อยู่อันนี้ถูกต้องไหมสุนัขทำดีแล้วครับเรื่องของการทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่มีคนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการงานในที่อัฟดอนที่ประเสริฐคือว่าการละหมาดในเวลาแล้วนั้นเขาถามว่าแล้วอะไรอีกเขาก็บอกว่าการนบีก็ตอบว่าการญิฮาดในทางของอัลลอฮ์ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์แล้วก็ถามอีกว่าอะไรนะมีว่าบิดรุนวาลีไดนี่คือการทำความดีต่อพ่อแม่นะครับและในอันกุรอานบอกว่าหลังจากการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่ให้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์ก็ต่อด้วยกับการทำความดีต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่วะกอดร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลีไดนี่อิห์ซานะอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ได้กำหนดให้อะไรครับให้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่าตั้งภาคีนะครับอัลลาตะอบูดูวะกอดร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอิยาฮูนะครับต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็อัลเลาะห์บอกวะบิลวาลีไดนี่อิห์ซานะแล้วก็ให้ทำความดีต่อพ่อแม่นะครับเช่นเดียวกันมีคนถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครที่ฉันควรจะอยู่ร่วมด้วยนบีบอกว่าจะอยู่กับเขาอ่ะนะนบีบอกว่าแม่ก็ถามว่าใครหลังจากนั้นนบีบอกแม่แล้วหลังจากนั้นนบีก็บอกว่าแม่3ครั้งหลังจากนั้นนบีบอกว่าอบูกะพ่อแสดงว่าแม่นี่มีความสำคัญมากงั้นจากตรงนี้นะครับถามว่าถ้าหากว่าแม่เนี่ยอาจจะผิดจริงอ่ะนะอาจจะทิ้งอาจจะอะไรไปเนี่ยเอ้าแม่คุณเป็นแม่สามารถมาทั้งบัวของเราบางทีก็ถามเนี่ยมาขอมาอัฟลูกได้ไหมก็ได้ผู้รู้เนี่ยอาจจะผิดเนี่ยก็ขอมาอัฟกับคนที่อาจจะรู้ถ้าไม่ได้รู้เหมือนผู้รู้หมายความว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าอย่างเช่นผู้รู้คนทั่วไปอาจจะผิดได้งั้นแม่ก็อาจจะผิดได้ก็ขอมาอัฟลูกนะครับก็อาจจะขอมาอัฟลูกแล้วถามว่าเราผู้เป็นลูกล่ะก็ควรจะอภัยให้แม่ควรจะอภัยให้พ่อนี่เพราะว่าที่เกิดมานี่ก็ถือว่าบุญคุณเยอะแล้วหมายถึงว่าต้องอุ้มท้องอะไรเรามาแต่แม่เนี่ยอาจจะทำผิดนะครับเมื่อแม่มาขอโทษแล้วเนี่ยก็ควรจะ
อภัยให้แม่ตรงนี้แล้วก็พยายามเริ่มชีวิตกันคือว่าเริ่มก็คือหมายความว่าลืมในสิ่งต่างๆไปนะครับพยายามนึกถึงบุญคุณของแม่นึกถึงความดีของแม่เยอะๆนะครับครับผมครับเอาละครับในช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามยังไงนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดนะครับในช่วงเวลาที่มีอยู่กับดอกไม้แห่งอิสลามนะครับก่อนจะพักรายการกันในช่วงนี้มีเวลาประมาณ4นาทีนะครับอาจารย์ครับจากศัตรูอาจารย์ครับหลานสาวนะฮะติดหนี้พ่อ 30,000 ตอนนี้พ่อก็เสียไป 7-8 ปีแล้วเนี่ยควรทำยังไงดีครับก็แสดงว่าอันนี้หลานติดพ่อเราก็เล่าก็คือมีหลานของพ่อนะก็ติดก็แสดงว่าเงินนี้เป็นเงินของพ่อเมื่อคนหนึ่งเสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้ก็คือพ่อเสียชีวิตไปครับก็แสดงว่าอันนี้คือทรัพย์สินของพ่อเมื่อทรัพย์สินของพ่อคือผู้ตายนะผู้ตายทิ้งอะไรไว้ก็ถือว่าเป็นมรดกนะครับเป็นมรดกสิ่งที่เป็นมรดกเรียกว่าตาริกะเนี่ยนะที่ทิ้งไว้เนี่ยก็จัดการเอาสิ่งที่มาจัดการมรดกมาจัดการผู้ตายคือหนึ่งในเรื่องของการจัดการศพเรื่องการอาบน้ำผ่ากระฟันเรื่องหลุมเรื่องอะไรที่ต้องใช้เรื่องโรงอะไรต่างๆอันนี้เอามาเอามรดกของเขามาจัดการในเรื่องของหนี้สินถ้าเขามีหนี้สินเอามรดกของเขามาจัดการในเรื่องของวาสิยะถ้าหากเขาสั่งเสียไว้โดยเฉพาะถ้าไม่เกิน1ส่วน3ก็คือเต็มที่จะไม่เกิน1ส่วน3ในการวาสิยะหรือการสั่งเสียสุดท้ายแล้วก็มาแบ่งเป็นมรดกตามที่อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้ว่าใครได้เท่าไหร่อย่างไรส่วนในประเด็นนี้เนี่ยก็คือมีคนที่ผู้ตายก็มีคนยืมเงินของผู้ตายไปก่อนที่เขาจะเสียชีวิตก็แสดงว่าเงินนี้ก็จะเป็นมรดกก็เอามาเข้ากองมรดกกันแหละนะครับถ้าเอามาใช้นี่ก็เอามาเข้ากองมรดกแล้วก็จัดการอย่างที่บอกไปครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใช้หลานคนนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใช้กีนะครับถ้าเขาเรียกว่ากีหรือว่าอะไรเนี่ยครับมันแล้วแต่ถ้าอาจจะเป็นกีเป็นแชร์อาจจะเป็นลุงก็ได้นะบางทีเขาก็เรียกหลานเหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ใช้เนี่ยโทษจะเกิดกับเขาไหมอาจารย์หมายถึงกับคนที่ยืมไปถ้าเพราะคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะอุ้ยไหนๆคนเสียชีวิตเสียไปแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ยกให้อ่ะนะหรือบางทีเนี่ยกำหนดการใช้เนี่ยอาจจะบอกว่าปีนึงอันนี้เพิ่ง6 เดือนเอาตายไปแล้วเอาก็ยังไม่ได้ครบกำหนดที่จะใช้ใช่ป่ะครับครับแต่ว่าจะบอกว่าตายแล้วจบกันล้างหนี้ไม่เกี่ยวนะครับยกเว้นว่าเขาก่อนจะตายเขาบอกว่าถ้าฉันตายแล้วก็ไม่เอาแล้วนะเอาให้ไปเลยอะไรมีการจดบันทึกมีการบอกอะไรต่างๆอันนั้นว่าไปแต่ถ้าก็ไม่ได้ก็บอกมาใช้ปกติถ้าตายไปก็ยังต้องใช้อยู่ไม่ใช่ว่าเขาตายแล้วจบนะครับครับอาจารย์ในลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์ถ้าเกิดเราสมมติผมเป็นหนี้อย่างเงี้ยแล้วคนที่ผมไปยืมเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วผมจะไปให้กับใครครับกับลูกของผู้เสียชีวิตหรือกับใครหรือกับคนที่เขารับผิดชอบเรื่องของการเรื่องมรดกใช่ครับก็เงินที่เนี่ยที่ยืมไปเนี่ยก็เอากลับไปสู่กองมรดกกันแหละแล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนจัดการสมมติพ่ออาจจะให้ลูกคนโตหรือว่าผู้ชายดูแลเรื่องการแบ่งดูแลน้องๆเรื่องการจัดการตามที่อัลเลาะห์บอกแบ่งไปตามหลักการศาสนาอาจจะมีคนนึงรับผิดชอบไปหรือพ่อก่อนจะตายนี่ก็บอกไว้ว่าให้ลุงให้ใครนะคนหนึ่งคนใดเนี่ยช่วยดูแลเรื่องมรดกหน่อยจัดการตรงนี้หน่อยก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าให้ดำเนินไปตามหลักการของศาสนาครับผมครับผมทำแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันกับรายการดอกไม้แห่งอิสลามนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในค่ำคืนนี้นะครับท่านมีคำถามหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ยังไม่เข้าใจนะครับทำไปแล้วจะถูกต้องไหมหรือว่าครอบครัวเรามีปัญหาลักษณะแบบนี้จะหาทางออกยังไงนะครับตอนนี้ฝากคำถามได้ตามที่ปรากฏหน้าจอหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาถามทางหน้าไมค์ด้วยตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เราจะพักกันตรงนี้สักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกันครับทำดูแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงที่3ซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้นะครับเรามีเวลากันตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการที่จะพูดคุยกันแล้วก็ตอบคำถามสำหรับท่านผู้ชมที่ฝากคำถามเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาถามหน้าไมค์กันสดๆตรงนี้นะครับและอาจารย์ยูซุปศรีมาลาอยู่กับเราในช่วงนี้ครับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับมีสายจากทางบ้านนะครับรออยู่แล้วนะครับเชิญครับผมครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะเราะมะตุลลอฮ์ครับผมเชิญครับครับผมอยากถามอาจารย์เรื่องเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการนิกะผู้หญิงที่ซินาและท้องใช่มั้ยครับครับอาจารย์ตอบว่าไม่ได้ในขณะที่ตั้งท้องอยู่ครับแล้วก็ผมก็ไปเจอปัญหาหนึ่งคือเพื่อนเขาฝากถามมาว่า
ถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ท้องและแยกกับคนที่ท้องที่ทำซินากันแล้วก็ไปนิงกะกับอีกคนที่ไม่ใช่คนที่ทำซินากันถามว่าได้หรือไม่ในขณะที่น้องในขณะที่ท้องอยู่ครับครับครับคำถามเดียวใช่ไหมครับผมครับครับผมครับเดี๋ยวรอฟังนะครับครับผมสลามอะลัยกุมครับผมเอาละครับอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าหญิงที่คือว่าทำซินากันแหละครับแล้วก็ฝ่ายหญิงได้เกิดตั้งครรภ์นะครับก็บอกอาจารย์ก็ได้ตอบไปว่าต้องแยกกันก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์หรือว่าคลอดแล้วเนี่ยเขามาแต่งงานกันตอนนี้ก็บอกว่าเอาละตอนนี้ก็ไม่จะแต่งงานกับคนที่คู่ที่ซินาละแต่ก็ไปแต่งงานกับอีกคนนึงจะไปแต่งงานกับคนนึงในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ล่ะได้ไหมครับคือเรื่องตรงนี้เนี่ยเหมือนกันจะผู้หญิงคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะแต่งกับคนที่ทำคู่ซีนากันนะหรือคนอื่นที่ไม่ได้ทำซีนากับผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ต้องรอให้คลอดทำไมอ่ะเพื่อให้หมดจบในเรื่องของการที่จะมาปะปนว่าลูกของข้างในเนี่ยจะเป็นของใครอิสลามละเอียดในเรื่องของการตั้งครรภ์ของรอฮิมของมดลูกว่าลูกที่คลอดมาเนี่ยจะเป็นลูกของใครนั้นอิสลามเนี่ยชัดเจนนะครับผู้ชายเนี่ยสามารถมีภรรยาได้หลายคนก็คือไม่เกิน4แต่ผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถจะมีสามีได้ในขณะเดียวกันเนี่ย2คนขึ้นไปอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าโดยหลักแล้วก็ชัดเจนสามีมีภรรยา2คนก็รู้ว่าเนี่ยเป็นลูกใครเพราะสามีอยู่จะมีภรรยา2คนหรือ3คนกันแล้วแต่ถ้าภรรยาคนหนึ่งอันนี้สมมุติเปรียบให้ฟังนะผู้หญิงคนนึงเนี่ยมีสามี2คนเราถามว่าลูกใครอ่ะอันนี้คือหลักการศาสนาเนี่ยมีความละเอียดอันนี้เรายกแค่มุมนึงนะครับว่าทำไมผู้หญิงจะมีสามีมากกว่า1คนในเวลาเดียวกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะหลักการศาสนานี่มันจะผู้หญิงจะมีสามี2คน3คนเนี่ยมันไม่ได้ตรงนั้น แล้วก็อย่างที่บอกไปด้วยกับ1ในเนี่ยเรื่องของเหตุผลเรื่องฮิกมาคือแล้วพาตั้งครรภ์แล้วเป็นลูกใคร นั้นจากตรงเนี้ยก็คือถามว่าคนที่จะเป็นคู่ซีนากันเองหรือว่าคนนั้นไม่ได้ทำซีนาผู้ชายจะมาแต่งผู้หญิงคนนี้ก็คือต้องรอให้คลอดก่อนแต่ถ้าหากว่าเป็นคู่ซีนากับซีนานะอันนี้ต้องเตาบ้าทั้งคู่บอกไปแล้วแต่ถ้าผู้หญิงทำซีนาไม่ได้แต่งกับผู้ชายคนนี้รอให้คลอดผู้หญิงคนนี้ต้องเตาบ้าเพราะทำซีนาทำแบบใหญ่ส่วนผู้ชายคนนั้นเขาไม่ทำซีนาเขาก็ไม่ต้องเตาบ้าอะไรนะครับในเรื่องของซีนาตรงนี้ครับผมเอาละครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งนะครับเชิญครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมบะเราะกาตุฮ์ค่ะขอถามคำถาม2ข้อนะคะครับเชิญครับข้อที่1เนี่ยเรามีญาติพี่น้องพี่ชายเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาป่วยหนักเราก็เป็นห่วงก็พยายามไปดูแลเอาใจใส่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ทราบดีว่าเขาก็ไม่เคยห่วงใยอาทรเราเลยไม่เคยเยี่ยมใครแล้วการปลอบประโลมเพื่อให้เขาสบายใจเพราะว่าคือการเขาหนักมากอ่ะเราจะทำคำพูดยังไงดีในฐานะของซุนนะฮะที่ท่านนบีปฏิบัติควรทำยังไงกับเขาแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราถูกต้องไหมคือไม่ได้คิดว่าเขาไม่เคยมาเยี่ยมเราเดี๋ยวเราไปให้เขาก่อนนะคะนะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะว่าการที่เราจิตอาสาเนี่ยไปสอนกุรอานตามที่ต่างเด็กหรือมัวรับมาเข้าเนี่ยแต่กรรมการบอกว่าจะต้องมาคุยกันก่อนว่าสอนแนวไหนอ๋อครับพอเราฟังแล้วเนี่ยมันเราคิดว่ามันก็จะมีแนวเดียวคือว่าอะกีดะห์กับกุรอานเท่านั้นเองอ่ะสิ่งเนี้ยมันถูกต้องไหมทั้งสองข้อเนี่ยขอคำแนะนำด้วยค่ะครับได้ครับชาลอนะครับเดี๋ยวรอฟังนะครับครับสลามุอะลัยกุมครับผมอาจารย์ครับเป็น2คำถามที่ถามมานะครับคือมีญาติพี่น้องตอนนี้นะครับที่ป่วยหนักมากอาการหนักอาการไม่ค่อยดีนะครับท่านที่ถามก็บอกว่าท่านไปดูแลซึ่งโดยปกตินิสัยส่วนนิสัยปกติของผู้ป่วยเนี่ยจะไม่เคยห่วงใยใครไม่เคยที่จะมาดูแลใครนะครับแล้วเขาถามว่าถ้าเราไปเยี่ยมเขาเราจะขอดุอาหรือมีคำพูดอะไรดีๆที่จะช่วยเขาเนี่ยตามแบบอย่างที่ท่านนบีทำเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วไอการที่เขาไม่เคยดูแลใครเงี้ยเราไปทำอย่างเงี้ยเราให้เขากับสิ่งที่ดีเนี่ยถูกต้องใช่ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องหลายครับเรื่องของการเยี่ยมผู้ป่วยนี่ถือว่ามีความประเสริฐอย่างมากนะครับถือว่ามีความประเสริฐอย่างมากและเป็นสิทธิที่มุสลิมจะต้องมีกับมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิทธิของมุสลิมกับมุสลิมใน5ประการบรรยายงานบอก6ประการนั้นก็คือวะอิยาดะตุนมารีดคือการเยี่ยมผู้ป่วยนะครับการเยี่ยมผู้ป่วยนี่ถือว่ามีความประเสริฐอย่างมาก
นั้นบางทีคนที่เราไปเยี่ยมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เคยไปเยี่ยมใครนะครับก็แต่ว่าเราเนี่ยไปเยี่ยมเราได้อะไรได้ผลบุญอย่างน้อยก็อาจจะเป็นการเตือนเขาด้วยนะครับว่าเนี่ยมีคนมาเยี่ยมคุณทั้งที่คุณไม่เคยไปเยี่ยมใครนั้นเขาอาจจะมีข้อบกพร่องแล้วแต่นะครับเขาอาจจะจริงๆเขาไปเยี่ยมได้แต่เขาไม่ไปมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆหน้าที่ของเราก็เยี่ยมให้กำลังใจนะครับขอดุอาให้กับเขาแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าหากเขาหายเนี่ยก็หวังว่าเขาอาจจะคิดได้บ้างหรือว่าเออเราเนี่ยตอนเจ็บเนี่ยนะมีคนมาเยี่ยมเราแต่ตอนเราดีๆเนี่ยเราไม่ได้ไปเยี่ยมใครก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเอาว่าอาจจะฮีดายะห์ให้เขาเนี่ยเออได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือเยี่ยมคนอื่นบ้างนะครับครับแล้วดุอาอาจารย์ครับในการไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยแล้วมีดุอาไหมที่ท่านนบีได้ใช้ในการที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือคำพูดในการที่เราผมจะไปเยี่ยมคนป่วยเงี้ยผมจะควรจะใช้คำพูดในลักษณะแบบไหนที่ทำให้เขามีกำลังใจหรือทำให้เขารู้สึกดีๆอย่างเงี้ยครับคือคนที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยควรที่จะให้กำลังใจและนักวิชาการเนี่ยพูดอาดับมารยาทการเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเยอะมากจากกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีนะครับไปเนี่ยให้กำลังใจเพราะการให้กำลังใจเนี่ยเป็นยาที่ดียิ่งครับบางทีก็ดีกว่ายาที่หมอให้อีกนะครับไม่ใช่ไปเยี่ยมเนี่ยโอ้แย่แน่ๆเลยเนี่ยหน้าดำๆเนี่ยสองวันไปเยี่ยมมาตายไปแล้วนะเผลอๆนอนอยู่บนเตียงกระโดดขึ้นมาขี่คอเลยนะพูดอย่างนี้มันไม่ให้กำลังใจมันทำให้ซุดอีกนะครับเออให้กำลังใจลาบะซาตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ในซุนนะห์นบีลาบะซาตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรใสสะอาดอยู่แจ่มใสอยู่เนี่ยกำลังใจแล้วหรือไปเยี่ยมนะครับอัสลัลลอฮุลอะซีมร็อบบัลอาร์ชิลอะซีมอัยชฟียะกะจำนวนเนี้ยฮะขอต่อฉันขอต่อพระเจ้าของบัลลังก์ยิ่งใหญ่ได้โปรดให้ท่านหายป่วยด้วยอย่างเงี้ยอัสลัลลอฮุลอะซีมฉันขอต่อพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่คืออัลเลาะห์ตะอาลาร็อบบัลอาร์ชิลอะซีมเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่อัยชฟียะกะขอให้ท่านนั้นหายชิฟะนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าพูดในขออัลเลาะห์ให้ท่านหายป่วยเร็วๆนะภาษาไทยในทํานองเนี้ยได้มีหลายบทไปก็สามารถที่จะอ่านให้กับผู้ป่วยได้ให้กําลังใจครับและการเยี่ยมนี่ก็อย่าไปบ่อยมากทีมากจนอุลามาแนะนําว่าถ้าจะไปนะอย่างน้อยคือวันเว้นวันอย่าพยายามทุกวันหรือ2วันทีนึงไปเยี่ยมถ้าสมมุติว่าเขาอาจจะนอนโรงพยาบาลนานเนี่ยหรือบ้านเขายกเว้นถ้าผู้ป่วยเขาอยากให้มาทุกวันบ่อยๆหรือบอกเลยกันชับว่ามาเยี่ยมถ้าว่างเนี่ยมาเยี่ยมเลยนะอย่างนี้เราก็ทำแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรเนี่ยควรเว้นวรรคหน่อยเว้นช่วงวันสองวันไปเยี่ยมครับผมครับข้อสองถามว่าเป็นจิตมันคือมีใจเนี่ยเป็นจิตอาสาในการที่จะไปสอนกุรอานตามที่ต่างๆนี่พอเราจะเข้าไปสอนเนี่ยบางทีคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่หรือในหมู่เก็บเนี่ยนะครับมันจะเป็นคณะกรรมการหรืออะไรก็ตามเรื่องของตัวจะต้องมาคุยกันก่อนว่าคนที่จะมาสอนแนวไหนสอนแบบไหนยังไงอาจารย์ถูกต้องไหมฮะอาจารย์อันนี้ก็เจตนาเขาว่าเขาคนที่เป็นคณะกรรมการมัสยิดหรืออิหม่ามตรงนั้นเนี่ยใช่เราไปในที่ของเขาเนี่ยเราก็ต้องไปจะต้องไปขอเขาจะต้องไปไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีเราก็จะมาสอนมัสยิดนี้เราเข้ามาสอนมันไม่ใช่ก็ด้วยกับมารยาทแล้วเขาถามแนวไหนเขาว่าคำถามเขาเนี่ยก็ต้องดูว่าเอ้ยถามแบบไหนคุณจะสอนอะไรเพื่ออยากจะรู้ว่าเราจะสอนอะไรหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยบางทีเอ้ยอะกีดะห์หรือการสอนของคุณเนี่ยคุณมีพื้นฐานยังไงอะกีดะห์คุณเป็นไงเพราะว่าคุณสอนกุรอานคุณอาจจะสอดแทรกความรู้อะไรเข้าไปก็ต้องตรวจสอบนั้นก็คนไปสอนเนี่ยอาจจะมีเจตนาที่ดีแหละอยากจะให้ความรู้กับเด็กๆอยากสอนกุรอานแต่คนที่ว่าเราเข้าไปในพื้นที่ของเขาไปยังมัสยิดของเขาเนี่ยเขาก็ต้องอาจจะต้องตรวจสอบไงว่าเขาไม่รู้แต่ถ้าว่าเป็นคนในมุกเก็มก็รู้กันอยู่ว่าอ่านกุรอานถูกต้องนะครับอะกีดะห์ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรมาขออนุญาตใช้พื้นที่ถ้ามาสอนกุรอานก็พยายามเนี่ยพยายามให้ช่องทางกันพยายามให้มีโอกาสพยายามให้เขาได้สอนเพราะเขาอยากจะมาสอนแต่ถ้ารู้ว่ามีอะกีดะห์มาจากไหนเงี้ยถามว่าบางทีมันก็ตรวจสอบไงคุณมาจากพื้นที่อื่นผมไม่รู้จักคุณแล้วคุณจะมาสอนผมก็ไม่เคยฟังคุณผมก็ต้องตรวจสอบคุณอย่างเช่นคนเป็นอิหม่ามก็ต้องตรวจสอบใครมาสอนเขาเป็นหน้าที่ของอิหม่ามต้องดูแลรับผิดชอบคนในมุกเก็มไงนั้นก็ต้องตรวจสอบซึ่งก็ดูกันแต่ว่าโอเคอย่างที่บอกคนที่ถามเนี่ยอาจจะเสียกำลังใจบ้างฉันอยากจะมาสอนกุรอานแต่คุณเนี่ยจะมาเช็คอะกีดะห์ฉันก็อย่ามองกันในแง่ร้ายหรือแง่ไม่ดีตรงนั้นนะเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าคนไปสอนก็อยากจะไปสอนคนนี้เขาก็ขอตรวจสอบหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็โอเคถ้าไม่ได้สอนได้ที่ไม่ได้มีอะกีดะห์อะไรที่ผิดเพี้ยนไปฟังดูไปอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาก็พยายามจัดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างคนที่จะถามว่าคนมาสอนอะไรเนี่ยต้องมีเทคนิคการพูดที่ทำให้คนฟัง
ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกที่ดีกว่าที่จะทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกไปใช่ไหมอาจารย์เพราะเทคนิคการพูดก็สำคัญเหมือนกันในการที่จะถามว่าคุณจะมาสอนแบบไหนอะไรยังไงอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์บางทีสำนวนตรงนี้คุณจะมาสอนอะไรถ้าว่าเออหมายถึงว่าเออคุณต้องการจะสอนอะไรบางทีคำพูดน้ำหนักเสียงเนี่ยแหละหน้าตาเงี้ยจะมาสอนอะไรมาสอนอะไรมาดุมาอะไรแล้วไอ้นี่เสียกำลังใจแล้วก็เออทำความเข้าใจซึ่งกันและกันพูดกันด้วยกับน้ำเสียงที่ดีและเจตนาที่ดีครับผมเอาละครับคำถ้ามีสายหน้าใหม่นะครับเชิญได้เลยนะครับเอาละตอนนี้มีสายที่มีคำถามที่ฝากมาด้วยนะครับถามว่าการละหมาดเดินทางอาจารย์ถ้าเราจะเดินทางในช่วงบ่ายอาจารย์เราสามารถที่จะละหมาดรวมอัสรีเลยได้ไหมคืออย่างนี้นะครับให้พี่น้องพิจารณาเรื่องการละหมาดรวมถ้าหากว่ายังไม่ออกจากบ้านจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยคือละหมาดเต็มคนที่จะละหมาดรวมและย่อได้กรณีเดียวคือการเดินทางการเดินทางนะประเด็นเดียวเลยจะรวมและก็ย่อก็คือเอาซูรีกับอัสรีรวมกันเนี่ยแล้วย่อก็คือทำอย่างละสองอย่างละสองเนี่ยคือคนที่เดินทางหรืออยู่ในลักษณะเรียกว่าสะฟัดการเดินทางนะครับส่วนกรณีอื่นเนี่ยอาจจะรวมได้แต่ไม่ย่อเช่นป่วยอาการหนักๆจะละหมาดแต่ละเวลาซูรีสี่อัสรีสี่ในเวลาลำบากหรือจะผ่าตัดต้องใช้เวลา10ชั่วโมง12ชั่วโมง มันเลยเวลาแน่เลยอ่ะอย่างเงี้ยละหมาดตอนซูรีก่อนอัสรีมารวมเดี๋ยวมันต้องเลยบางทีไปมักริบ6ชั่วโมง5ชั่วโมงเลยอัสรีมันได้ละหมาดอย่างเงี้ยหรือฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยรวมละหมาดได้หมายถึงว่าอาจจะไปมัสยิดไม่ได้แล้วเอารวมเลยแล้วกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นเอาอิชามารวมกับมักริบส่วนถ้าบอกว่าอย่างเงี้ยจะออกเดินทางให้พิจารณาสมมติว่าเราจะออกเดินทางเนี่ยเรายังไม่ออกเช่นได้เวลาซูรีแล้วแน่นอนต้องเข้าซูรีก่อนจากละหมาดก่อนเข้าซูรีเนี่ยมันไม่ได้เอาเข้าซูรีถ้าพี่น้องถามว่าแล้วอัสรีเนี่ยมารวมได้มั้ยคำตอบคือพี่น้องพิจารณาว่าถ้าหากว่าเราเดินทางไปแล้วเนี่ยเดินทางไปแล้วอ่ะนะซึ่งเป็นที่ที่เราจะไม่เคยไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีที่หรือเปล่าเราอาจจะไม่สะดวกแล้วพี่น้องก็พิจารณาได้ว่าพี่น้องจะเดินทางไปไหนถ้ามีลักษณะอย่างเงี้ยนะก็อนุโลมที่จะเอาอัสรีมารวมกับซูรีละหมาดซูรี4และอัสรี4แต่ถ้าพี่น้องเคยเดินทางอยู่พี่น้องจะละหมาดซูรีก่อนสมมุตินะพี่น้องก็แล้วก็ข้างหน้าไปเนี่ยพออีกวัน2ชั่วโมงเข้าอัสรีเนี่ยก็รู้ว่ามีปั๊มรู้ว่ามีมุซอลลาอยู่อ้าวช่วงนั้นน่ะถ้าพี่น้องเดินทางออกจากเมืองไปแล้วนะพี่น้องจะละหมาดย่อก็ยังได้เลยทำไมอ่ะเพราะอยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วอัสรี2ยังได้เลยนั้นพี่น้องก็ต้องพิจารณาว่าถ้าไปข้างหน้าแล้วโอเคมันมีที่อ่ะพี่น้องก็ละหมาดในเวลาอันนี้ตามหลักนะในเวลาแต่ถ้าจะรวมเนี่ยพี่น้องพิจารณามีอุปสรรคหรือดูแล้วไม่เคยไปเลยจะละหมาดยังไงเนี่ยยังมองภาพไม่ออกดูแล้วลำบากอ่ะอย่างนี้รวมได้แต่ถ้าไม่มีความลำบากอะไรนี่ไม่ต้องรวมนะก็ละหมาดในเวลาปกติอย่างที่เราอยู่กับที่แหละละหมาดซูรีสี่อัสรีสี่ในเวลาอย่างนี้เป็นต้นครับผมครับจากยะลาอาจารย์ครับถามอย่างนี้ฮะมุสลิมะเนี่ยถึงกำหนดคลอดแต่ยังไม่คลอดหมอเลยขอตรวจภายในด้วยความเป็นห่วงลูกก็เลยยอมให้ตรวจแล้วหมอเนี่ยแพทย์เป็นผู้ชายจะบาปหรือจะผิดไหมครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่ามันระดับไหนถ้าโดยทั่วไปอ่ะนะการตรวจเอาขั้นพื้นฐานก่อนตรวจช่องคลอดตรวจภายในเลยของผู้หญิงอันนี้หาหมอมุสลิมะตามขั้นตอนนะหาหมอที่เป็นผู้หญิงที่เป็นมุสลิมะถ้าไม่มีเป็นหมอผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมะถ้าไม่มีอีกหมอผู้หญิงไม่มีเลยมีแต่หมอผู้ชายก็เป็นหมอผู้ชายที่เป็นมุสลิมถ้าไม่มีอีกหมอแล้วก็เป็นหมอผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมแต่นี่ต้องดูว่าความจำเป็นไงถ้ามันจะเป็นสมมติว่าต้องทำคลอดสมมตินะไม่มีผู้หญิงเลยอ่ะผู้หญิงมุสลิมะไม่มีผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมะที่ต่างศาสนิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่หมอที่เป็นผู้ชายมุสลิมที่จะทำคลอดถามว่าแล้วเราคนคลอดจะมาทำเอาเด็กออกเองมันไม่ได้อย่างเงี้ยอนุญาตเพราะเกิดความจำเป็นและเกิดฮาญะห์เกิดดอรูรอห์และเด็กอาจจะเสียชีวิตเราอาจจะเสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าตัวตรงเนี้ยถ้ามันขั้นตอนทั้งหมดความจำเป็นนะซึ่งตรงนี้น่าจะมีความจำเป็นจริงๆเด็กอาจจะใกล้คลอดแล้วบางทีน้ำคร่ำมาเขาเรียกอะไรนะน้ำเดินเรียกไม่ถูกมันมาได้ยังมันแตกข้างในเดี๋ยวเด็กจะสำลักอาจจะเสียชีวิตหมอมุสลิมไม่มีเลยมุสลิมะไม่มีหมอผู้หญิงไม่มีอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมอผู้ชายแล้วก็เกิดความจำเป็นก็อนุญาตเท่าที่มีความจำเป็นอัลดอรุรอตุตุกอดรุบบิกอดาริฮะดอรุรอตความจำเป็นเนี่ยก็เอาเท่าที่มันจำเป็นจะต้องไม่เกินจากนั้นครับครับเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามครับครับเชิญครับผมขอถ
ถามปัญหาสักหนึ่งข้อครับครับเชิญได้เลยครับคือตอนนี้รับราชการอยู่นะครับแล้วก็เดือนกันยายนเนี่ยจะเปิดเกษียณแล้วในทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะฮะก็จะเลี้ยงส่งเนี่ยคนที่ปกติเกษียณนะครับเราถามว่าเราสามารถที่จะไปร่วมงานกับเขาเนี่ยไม่ทราบว่าจะได้ไหมครับครับนะฮะตอนนี้อย่างเดียวนะครับผมถ้าเดี๋ยวถามนิดนึงครับถ้าเลี้ยงส่งเนี่ยคงจะต้องมีของฮารอมแน่เลยใช่ไหมครับประมาณแล้วเนี่ยต้องมีเหล้ามีของฮารอมแน่เลยใช่ปะเขาก็ยังไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเพิ่งจะพอจะเปลี่ยนก็ยังไม่ทราบก่อนหน้าเราที่เราเคยสัมผัสเวลาเขาเลี้ยงส่งเลี้ยงเกษียณกันเนี่ยจะมีของไม่ถูกต้องใช่ไหมครับอ๋อก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นลักษณะอย่างแบบนั้นน่ะนะครับก็ถามว่ามันจะเหมาะสมไหมถ้าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ไปเนี่ยมันใกล้ๆว่าอาจจะมีที่ทางผู้พันจะมองเราในแง่มองเราไม่ค่อยดีอะไรงั้นป่ะครับใช่อาจจะแบบไม่ให้ความร่วมมือหรืออะไรงั้นนะฮะครับ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 ขอบคุณครับวะอัสสลามเราะห์ตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเอาละครับท่านนี้ก็รับราชการแล้วก็ตุลากันยานี้จะเกษียณอายุนี่พอเกษียณอายุเนี่ยผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อาจจะมีการเลี้ยงส่งนะครับสำหรับผู้ที่เคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็ต้องเกษียณอายุไปเพราะหลังจากนี้หลังจาก60แล้วก็ไม่ได้มาร่วมทำงานด้วยกันแล้วอาจจะเป็นคนที่สมมุตินะอาจจะเป็นคนที่เจ้านายรักเป็นพิเศษก็ได้หรือบางทีก็ทำงานร่วมๆกันอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์วันนี้ถามว่า เวลาเจ้านายเขาผู้บัญชาเขาจัดงานเลี้ยงให้เราเลี้ยงส่งผู้ที่เกษียณอายุราชการอาจารย์เราควรทำยังไงเราควรไปร่วมกับเขาได้ไหมหรือถ้าจะเลี่ยงเราจะเลี่ยงยังไงเพราะอย่างที่เขาบอกว่าบางทีถ้าเราไม่ไปเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้เกียรติเขาไหนๆเขาอุตส่าห์เลี้ยงให้แล้วเลี้ยงส่งแล้วอย่างนี้อาจารย์คือผมเลยว่าถามว่ามันจะมีไหมซึ่งอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าคนที่ถามเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะที่บอกว่าส่วนใหญ่ซึ่งโดยทั่วไปและสังคมเราเวลาเลี้ยงอะไรเนี่ยมักจะมีของฮารอมอยู่ก็คือเรื่องของเหล้าเรื่องของงานนี่ก็จะมีขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีบางทีก็เอานักร้องอะไรมาซึ่งถ้าหากว่ามีของฮารอมเนี่ยมีของไม่ถูกต้องเช่นมีเหล้าอยู่มีการเต้นมีเพลงมีเครื่องดนตรีนะมีการปะปนอันนี้ไม่อนุญาตที่เราจะไปร่วมนะครับเราต้องกลัวต้องยำเกรงอัลลอฮ์มากกว่ากลัวมนุษย์อันนี้คือหลักเลยนะใครยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกที่ดีให้ริสกีกับเขาอย่างที่เขาไม่สามารถคาดคิดได้ฉะนั้นถ้าถามว่าตรงเนี้ยถ้าเราประมาณแล้วก็เราก็เห็นมาแล้วก่อนหน้านี้มีการเลี้ยงเกษียณอะไรต่างๆเราก็เลี่ยงเลี่ยงก็บอกกับเขาว่าผมเป็นมุสลิมนะผมร่วมลักษณะนี้ไม่ได้นะครับและอย่างนึงเนี่ยสมมุติว่าอาจจะมองว่าไม่ความร่วมมือนะก็นี่เกษียณแล้วจบก็จบกัน นะก็คือไม่ได้ไปเจอเจ้านายผู้บังคับบัญชาแล้วสมมุติว่าเอาแหละให้ทางออกตรงนี้แบบว่าก็จบแล้วไงก็ไม่ได้ไปเจอเขาถ้าแบบว่าจะต้องทำงานกับเขาอีกนะอาจจะมองหน้ากันลำบากหน่อยแต่ว่ายังไงก็จะเกษียณไม่เกษียณถ้าเขาเลี้ยงอะนะแล้วมันผิดหลักการเราต้องอธิบายแล้วเวลาเรามีจุดยืนเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าใจแล้วเดี๋ยวปีต่อไปเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยนะแล้วเราบอกจุดยืนของเราอย่างถูกต้องอะนะอยู่กับหลักการศาสนาคนที่เป็นรุ่นน้องเราคนที่มาทีหลังที่จะเกษียณอะนะหรือจะมีการเลี้ยงอะนะเขาก็จะเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยอย่างนี้เราขอไม่ขอร่วมนะแต่ถ้าหากว่าเป็นจัดวันอื่นแล้วไม่มีของไม่มีของฮารอมอยากจะเลี้ยงเราซึ่งเลี้ยงอันนี้เลี้ยงเป็นการส่วนตัวส่วนตัวก็ไม่เป็นไรทำอย่าผิดหลักการหรือว่าอย่าไปอยู่ในช่วงของเขาที่เขาเลี้ยงกันตรงเนี้ยนะครับเราก็เลี้ยงอธิบายอินชาอัลเลาะห์เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็จะเข้าใจครับอาจารย์ครับทำให้ผมนึกอยู่อย่างประเด็นนึงอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเราเข้าใจแล้วเราอธิบายเขาฟังเนี่ยพอต่อไปเนี่ยคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาพอเขาทราบแล้วว่ามุสลิมเนี่ยลักษณะแบบนี้ไม่ได้การจัดงานเลี้ยงที่มีของฮารอมเนี่ยมุสลิมร่วมไม่ได้พอปีต่อๆไปมุสลิมบางคนที่ไม่มีมาตรฐานของการเป็นมุสลิมที่ดีอาจารย์คือเฮไหนเฮนั่นเวลาพอเจ้านายพอเข้าใจพอมาเจอไม่เลี้ยงมุสลิมคนหลังที่ไม่มีมาตรฐานอาจจะรู้สึกเสียความรู้สึกได้ไหมอาจารย์ก็เป็นไม่ได้บางทีแบบไม่ค่อยเอาศาสนาเฮ้ยแล้วก็เลี้ยงกันทุกปีทำไมปีนี้ไม่ยอมเลี้ยงฉันแล้วก็เนี่ยเพราะว่าไอ้ความที่แบบว่าอ่อนกับไม่เอามาตรฐานคือมาตรฐานของเราคือเอาศาสนาเป็นหลักไม่เอาความรู้สึกไม่เอามาตรฐานของคนนั้นคนนี้แต่เอาหลักการเป็นมาตรฐานฉะนั้นไอ้เรื่องน้อยใจมันเรื่องของคุณแต่คุณไม่ได้เอาศาสนาเองคุณจะมีปัญหานั้นไม่เกี่ยวคือต้องเอาหลักการเป็นหลักอย่างที่บอกคนที่วางแนวทางอย่างนี้นะเข้มแข็งเนี่ยอาจจะรู้สึกต้องในเก
คือการพูดอาจจะลำบากใจจะอะไรนะแต่เขาได้กล้าที่จะพูดแสดงออกอย่างชัดเจนความเป็นมุสลิมพูดด้วยกับหลักการนะอินชาอัลเลาะห์เขาจะรับผลบุญของคนที่มาทีหลังอ่ะเพราะเขาวางแนวทางที่ดีก็หมายความว่าเขาบอกความจริงนะครับเอาละครับจากปัตตานีครับอาจารย์พ่อแม่เนี่ยหาคู่ให้นะครับแต่ทางฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ชอบผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเนี่ยตัวเล็กเกินไปแต่อยากจะให้เขาตกลงแต่งงานจะบอกกับเขายังไงดีผู้ชายเนี่ยเป็นคนดีมีศาสนาด้วยถ้าตัวเล็กอ่ะนะคือถ้าคนดีมีศาสนาแต่ว่าผู้หญิงเขาไม่ชอบอาจจะเรื่องของสรีระอ่ะนะก็อย่าไปบังคับเพราะคนที่จะไปอยู่เนี่ยคือลูกสาวเราไม่ใช่ตัวแม่หรือตัวพ่ออันนี้ประเด็นแรกนะแต่ว่าเอาแหละถ้ามันไม่ได้เตี้ยมากแบบคนแค่ผู้หญิงอาจจะสมมติว่า155แล้วถ้าผู้ชาย120ปุ๊บมันแค่ไงถ้าผู้ชายอาจจะ100เกือบ160อาจจะเล็กพอๆกันก็อย่าไปเน้นเรื่องสรีระมากให้เน้นเรื่องศาสนาถ้าบอกว่ามีศาสนาก็ควรตอบรับเพราะว่าถ้าบอกว่าร่างเล็กกว่าตัวเล็กกว่าเอาแล้วถ้าไม่มีศาสนาเนี่ยตัวเล็กกว่าเนี่ยอาจจะเตะภรรยาตัวใหญ่กว่าเนี่ยเพราะมีศาสนา อาจจะกั้นคอถึงเพราะมันมีศาสนาแต่ว่าตัวเล็กก็ถ้ามีศาสนาก็ควรพิจารณาดูแต่บอกว่าอย่าบังคับเราเอามองเรื่องศาสนาก่อนอย่างอื่นล่ะเราก็อย่าบังคับเพราะว่าคนเพราะถ้าเขาไม่ชอบนะเขาก็ไม่มีความสุขแล้วเราอยากที่จะให้ลูกของเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่นางไม่ชอบหรือแต่ถ้าหากว่าลูกของเรามีศาสนานะแล้วมองอันนี้เป็นมองแค่หลังๆนะเรื่องของสรีระอาจจะเตี้ยนิดหน่อยไม่ได้แบบแค่อะไรไม่ได้น่าเกลียดอะไรเงี้ยเราไม่ได้ว่าการสร้างของเราว่าเป็นการสร้างน่าเกลียดนะแต่หมายถึงว่าบางทีอาจจะรูปร่างมันอาจจะดูห่างซึ่งเขาชอบว่ามองไล่ๆกันหรือว่าผู้ชายจะสูงกว่านิดหน่อยอย่างเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าศาสนาบอกว่าผู้ชายเลือกก็เลือกผู้หญิงสวยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถามว่าแล้วผู้หญิงเขาจะเลือกผู้ชายหน้าตาดีล่ะเขาก็เลือกได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ผู้หญิงเลือกเอาผู้ชายมีศาสนามาต้องเอาอย่างเดียวไม่ใช่ครับนั่นเมื่อผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะอาเกนบาเล็กเลวเป็นรอชีดาสามารถมีความคิดความอ่านแล้วเนี่ยควรให้นางเลือกแต่ส่วนการอธิบายจะคุยให้เข้าใจยังไงเอาว่าไปถ้าเนาะถ้าลูกเขาโอเคนะศาสนาโอเคแล้วเราก็ชอบพ่อแม่ชอบแต่อาจจะมีเรื่องรูปร่างลูกก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสมากนะเขาก็ไม่ได้เตี้ยกับลูกกับพ่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายเข้าใจนะครับครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ล่ะอาจารย์เอาละเนี่ยผู้ชายเตี้ยไปแต่ผู้ชายมีศาสนาฝ่ายหญิงเนี่ยปฏิเสธคือไม่อยากที่จะนิกายหรือว่าแต่งงานอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วบอกว่าอย่าไปบังคับอาจารย์อันนี้ไอ้สิ่งที่ลูกสาวเราชอบอยู่อ่ะคือคนที่ไม่มีศาสนารูปหล่อล่ะอาจารย์อย่างนี้เราจะทำไงก็ไม่ได้เหมือนกันนะคือถ้าคนไม่ดีคนไม่ละหมาดห้ามคนเป็นวาลีเป็นพ่อที่จะนิกายลูกสาวถึงแม้ว่าลูกเราต้องการก็ตามนี่เป็นสิทธิของวาลีเต็มที่นะศาสนาให้วาลีคือคนที่จะดูว่าควรจะยกลูกสาวมอบลูกสาวของเราให้กับเขาหรือไม่หรือผู้อยู่ใต้การปกครองอาจจะไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นปู่ก็ได้ครับอาจจะเป็นพี่ชายน้องชายอาจจะเป็นลุงก็ได้ลุงหมายถึงว่าฝ่ายพ่อนะจะเป็นฝ่ายอัลซอบะที่เป็นวาลีให้กับผู้หญิงก็พิจารณาดูนะครับฉะนั้นถ้าลูกของเราชอบผู้ชายแต่ไม่ละหมาดเรานิกะให้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าลูกเราจะต้องการแต่ถ้าผู้ชายคนหนึ่งมีศาสนาลูกเราไม่ชอบเราก็บังคับไม่ได้โดยเฉพาะถ้าบรรลุศาสนภาวะแล้วอะโตแล้วนะก็จะบังคับไม่ได้เหมือนกันครับจากสงขลาอาจารย์ครับถ้าในอดีตเราเคยทำซินาเราตาบ้าตัวอย่างไรมีวิธีอย่างไรอัลเลาะห์จะตอบรับถ้าเตาบ้านี่ก็ต้องมีเงื่อนไขของการเตาบ้าถ้าเรื่องซินานี่ก็3หรือ4ประการประการแรกคือที่อุลามะห์เพิ่มมาคือ1ก็ต้องมีความอิคลาสซึ่งความอิคลาสนี่มันต้องมีอยู่แล้วนะเขาก็นับมาเป็นข้อ1 2ก็คือเลิกจากการทำสิ่งนั้น 3. เสียใจและ 4. ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกถ้า 4 ข้อนี้นะรวมอยู่ตรงนี้ได้อะนะการซีนานั้นการทำบาปนั้นก็ถือว่าครบตามเงื่อนไขการตอบะอัลเลาะห์ก็จะรับ 1. มีเจตนาอิคลาสไม่ใช่กลัวอิหม่ามไม่ใช่กลัวเพื่อนคนนั้นคนนี้เลยเตาบะแต่เตาบะเนี่ยเพราะสำนึกผิดจริงๆด้วยความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ 2. ออกจากการซีนาเลยคือไม่ทำซีนาแล้วนะไม่ใช่เตาบ้าตัวก่อนยังทำซีนาอยู่บอกเตาบ้าทำซีนาอยู่ไม่ใช่ทิ้งการทำซีนานั้น 3. ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทำอีกนะครับตั้งใจแน่วแน่นะไม่ใช่ว่าถ้ามีโอกาสฉันก็ขอไปดื่มอีกสักนิดนึงกับเพื่อน อย่างนี้ไม่ได้ครับ การตาบ้างนี้ไม่ได้ แต่ถ้าตั้งใจแน่วแน่แล้วนะแต่มันอาจจะมีบางครั้งชัยฏอนมันพาไปอารมณ์นับสุถ้าหากว่าไปดื่มเหล้าอีกอันนี้ก็เตาบ้า
ตามเงื่อนไขใหม่แล้วก็อย่างที่บอกตั้งเสียใจกับการทำที่ผ่านมาซีนาเสียใจถ้าร้องไห้ได้ก็ร้องไห้นะครับอันนี้เงื่อนไขของการเตาบะถ้าครบอัลลอฮฺสุบฮานะก็รับการเตาบะของเราแต่ถ้าหากว่าเป็นเกี่ยวกับมนุษย์อันนี้ต้องเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือคืนของที่เราซอเลมเข้ามาทำเข้ามาหรือขอฮาลาลยกตัวอย่างเช่นเคยขโมยเข้ามาก็คืนเขาหรือขอฮาลาลให้เขายกให้จากยะลาอาจารย์ครับจะไปทำฮัจญ์และจะไปทำอุมเราะห์ก่อนเนียดทำให้พ่อให้แม่ด้วยได้ไหมยังไงอีกทีนึงลักษณะคำถามผมถามตามลองอีกทีนะครับเดี๋ยวจะพยายามจะไปทำฮัจญ์แต่จะไปทำอุมเราะห์ก่อน เนียดทำให้พ่อแม่ด้วยได้ไหมอันนี้ไม่ชัดนะครับแต่ผมนึกว่าถ้าว่าเราไปฮัจญ์สมมติเราไปฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์ที่จะถึงเนี่ยสมมติเราไปฮัจญ์แล้วเขาบอกว่าอาจจะเนียดทำให้พ่อแม่ก่อนหมายถึงทำอุมเราะห์นะซึ่งผมก็ยังมองภาพไม่ออกว่ามันจะใช่อันนี้หรือเปล่าแต่ถ้าอันนี้โดยหลักก็จะทำตะมัตตัวเนี่ยคนทำเนี่ยต้องทำของเขาก่อนทำอุมเราะห์แล้วก็ทำฮัจญ์ของเปื้องเอรอมนะแล้วก็รอวันออกมีนาออกอะไรตะรุยะนะครับแต่ว่าคำถามนี้ไม่ชัดเจนนะครับก็ไม่รู้นะว่าไงแต่ว่าโดยหลักแล้วคนไปทำตะมัตตัวอะไรเนี่ยเขาก็ทำอุมเราะห์ของตัวเองนะครับส่วนถ้ามีครั้งต่อไปจะไปทำฮัจญ์แทะให้กับพ่อแม่อะไรอันรายละเอียดก็ว่าไปทีหลังครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับสำหรับคำถามในค่ำคืนนี้นะครับทำงานอยู่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานเนี่ยก็ทำห้องละหมาดให้สามารถใช้เป็นที่ละหมาดวันศุกร์ได้ไหมและจะต้องมีผู้ละหมาดกี่คนครับสำหรับวันศุกร์สมมติว่ามันไม่มีมัสยิดแถวนั้นนะหรือว่าที่รวมละหมาดที่มีคนร่วมเยอะไปรวมนะหรือว่ามันต้องเดินทางไกลหลายสิบกิโลกลับไปกันหมดแต่ว่าจะมาถึงที่ทำงานอนุญาตที่จะจัดละหมาดยุมอะห์ได้ไม่จำกัดจำนวนไม่ได้บอกว่าขั้นต่ำจะต้อง40นะครับทัศนะที่ถูกต้องตั้งแต่2คนขึ้นไปนะ3คนขึ้นไปก็สามารถที่จะละหมาดวันศุกร์ได้ครับผมนะครับไม่จำเป็นจะต้อง40ขึ้นไปถึงจะซ้อมไม่ได้เป็นเงื่อนไขครับผมทำแล้วครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของดอกไม้แห่งอิสลามในค่ำคืนนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการในค่ำคืนนี้ได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัญหาของมนุษย์เรานะครับจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือสังคมก็ตามวันนี้ในทุกๆคำถามที่ท่านได้ถามเข้ามานะครับท่านอาจารย์ยูซุฟได้อธิบายและได้ทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับดอกไม้แห่งอิสลามเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาครับอยากจะก็รอคอยรอสุดท้ายอาจารย์ครับอาจารย์จะฝากอะไรเป็นการทิ้งท้ายในค่ำคืนนี้ครับก็ตอนนี้อยู่ในเดือนรอญับนี่ก็มีอะไรหะดีษมาวดูฮะดีษดออีฟเยอะแยะแพร่นะส่งกันทั้งไลน์ทั้ง Facebook อะไรเยอะแยะนะก็ให้ระวังนะครับไม่เดือนรอญับนี่ไม่ได้มีอะไรไม่มีการละหมาดอะไรที่เป็นการพิเศษถือศีลอดเป็นการพิเศษหรือว่าการทำอะไรเป็นการเฉพาะนะเป็นเดือนที่ต้องห้ามใช่ก็คืออย่าละเมิดอย่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่าทำบิดอะห์อย่าทำชิริกอย่าทำมะซียะห์นะครับพยายามรักษาตัวให้อยู่ในหลักการศาสนานะครับแล้วก็เตรียมตัวอีกไม่นานเนี่ยอีกเดือนกว่าก็จะเข้าเดือนรอมฎอนแล้วนะครับก็ให้เตรียมตัวด้วยครับผมยศก็รอคอยรอนครับกับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาครับที่ค่ำคืนนี้ท่านมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายคำถามทุกคำถามที่ถามเข้ามาขอให้ทุกท่านที่ถามเข้ามากับปัญหาต่างๆในค่ำคืนนี้นะครับได้รับทางนำได้รับสิ่งที่ดีจากลอสุภาโนตาลานะครับขอบคุณสำหรับทีมงานไวช์ชาแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับค่ำคืนนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์